وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทําให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสนะครับมาสถานที่แห่งนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับณหมู่บ้านอะลูกาเพลสนะครับที่เราได้จัดสรรให้กับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาคือการจัดบรรยายครั้งนี้นะครับพี่น้องหัวข้อที่เราตั้งกันนะครับก็คือชาวซุนนะห์เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งกันหัวข้อนี้เกิดจากความรู้สึกของผมที่ชาวซุนนะห์ของเรานะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่อาจารย์ฟาริดเสียไปนะฮะหรือว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยหลายๆคนที่เสียชีวิตลงนะครับรวมไปถึงกับเหตุการณ์โควิดนะครับ19ที่ทำให้สังคมซุนนะห์ของเราเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับฉะนั้นการที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาพูดคุยนะครับเพื่อกระชับความรู้สึกที่เราอยู่บนแนวทางเดียวกันนะครับก็คือแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแนวทางที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้าเราได้ทำการปกปักรักษาเอาไว้นะครับส่งผ่านต่อให้กับชนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นเด็กกว่าอาจารย์อะห์มัดเป็นเด็กกว่าอาจารย์อิดริสบินอุมัรนะครับก็เป็นเหมือนกับอีกรุ่นหนึ่งที่จะมารับช่วงต่อหลังจากนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นปกติของการทำงานศาสนาที่พอผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับหรือว่าขึ้นลูกใหม่มาขึ้นลูกเก่าก็จะไปนะครับแต่ว่าคำว่าไปตรงนี้ไม่ใช่หมายว่าอาจารย์จะหนีไปไหนนะครับแต่เรากำลังจะบอกว่ายุคสมัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการกระชับความสัมพันธ์หรือการรักษากันและกันในเรื่องของแนวทางที่ถูกต้องนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็เลยจัดหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตนะครับว่าทิศทางของชาวซุนนะห์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงอีกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนผันกันไปอย่างมากมายนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเพื่อยืนยันในแนวทางของเรานะครับว่าเราเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่พยายามที่จะรักษาแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อาจารย์ที่อยู่กับผมนะครับก็คืออาจารย์อะห์มัดกอพิทักษ์นะครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านนึงคืออาจารย์อิดริสบินอุมัรเนี่ยเดินทางมาร่วมกับเราด้วยผมก็ไม่อยากจะให้เสียโอกาสนะครับก็เลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้ขึ้นมาคุยกับเราบ้างนะครับสักเล็กน้อยก็ยังดีแต่อันดับแรกนะครับก็อยากจะให้อาจารย์อะห์มัดกอพิทักษ์ได้คุยกับพวกเราก่อนนะครับขอเชิญครับอาจารย์ครับเริ่มเลยก็ได้ครับของผมมีอะไรใช่ไหมไปแล้วبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นก็ต้องขอชูกรขอบคุณต่อ Allah سبحانه และ تعالى แล้วก็ขอบคุณต่อท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามแล้วก็ท่านพี่น้องที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดด้วยกันขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบแทนคุณงามความดีให้กับทุกท่านที่ได้มีความมุมานะในการที่จะมาฟังเรื่องราวของอิสลามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการงานที่ดีๆที่ท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามได้ทำไว้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การงานในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จได้หรือไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมา
ไม่ทราบว่าตรงนี้กี่ปีแล้วเนี่ยที่มาบุกเบิกเนี่ยเริ่มจากกี่ปีแล้วที่มีการดิวกันมาเนี่ยตรงนี้อาจารย์ประมาณ5เดือนครับอาจารย์อ๋อ5เดือน5 6เดือนนะครับแล้วก็ที่มากางเต็นท์เคยมากางเต็นท์ทิ้งตรงไหนใช่ครับที่นี่เลยครับอาจารย์อ๋อที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องใครที่พอจะมีกำลังจะสนับสนุนก็อัลฮัมดุลิลละนะครับหรือจะซื้อทิ้งไว้ในอนาคตอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีพี่น้องครับ บางคนอาจจะมองที่นี่เนี่ย เป็นแบบไงโอ้โหมันกันดารเหลือเกินเดี๋ยวผมจะเล่าแบบสบายๆนะอาจารย์นะ พี่น้องรู้จักคูขวาไหมผมนี่เป็นคนเอกมัยพอบอกว่าจะเดินทางไปหนองจอกแลพี่น้องครับเชื่อไหมว่าถนนคูขวาเนี่ยตอนที่ผมยังเป็นเริ่มจะเป็นวัยรุ่นถนนคูขวาเนี่ยจะเป็นถนนสวนกันเหมือนกับที่พี่น้องก่อนจะเข้าก่อนจะเลี้ยวเข้ามาในตรอกเนี่ยจะเป็นถนนสวนกันแล้วจะมีป่าหญ้าสูงอย่างนั้นแหละนั่นคือคูขวาผมนี่เท่ากับว่าคนในเมืองกันละกันเพราะถือว่าเจริญมาก่อนเอกมัยนะพอบอกว่าจะไปคูอัลลอฮฺวักบัตมันทำไมมันเป็นอย่างนี้บอกหนองจอกนี่ไปเช้ากลับเย็นนี่นะกว่าจะได้กลับเนี่ยความที่มันไม่เจริญแต่วันนี้เป็นไงพี่น้องครับคูขวาโอ้โหถนนฝั่งละ3เลนนะครับมีตึกรามบ้านช่องหมู่บ้านอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยความเจริญเข้ามาฉะนั้นพี่น้องครับพอหลายคนแต่ก่อนเพราะว่าพอบอกว่าให้ไปซื้อที่คูแถวคูแถวอะไรเนี่ยแต่เป็นไงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็โอ้โหรู้งี้ซื้อไว้ก็ดีเห็นไหมก็เช่นเดียวกันที่นี่มันก็อาจจะไกลหูไกลตานะครับเดินทางก็อาจจะไกลแต่ว่าถ้าเรามองในอนาคตหรือการเนียดที่ดีที่นี่อินชาอัลเลาะห์ถ้ามันเป็นหมู่บ้านจริงมันก็ต้องมีมัสยิดใช่ไหมฮะมีโรงเรียนสอนศาสนาย่อมและต้องมีแหละอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ถ้าพี่น้องมองดูว่าอยากจะซื้อทิ้งไว้หรือพี่น้องอยากจะเห็นใครที่เขาไม่ค่อยจะมีเอ้าเขาอยากจะมาอยู่ตรงนี้เอ้าเราช่วยกันนะครับให้เขาได้มีที่อยู่ถ้าเขาเต็มใจที่จะเดินทางมาก็ว่ากันไปคุยกันแบบสบายๆวันนี้หัวข้อที่ท่านอาจารย์อดัมก็บอกว่าซุนนะห์ไม่ทิ้งกันนะครับคือผมขอเล่าอดีตแบบบรรยากาศสบายๆกันแล้วกันพี่น้องครับผมเนี่ยไม่ได้ยืนซุนนะห์มาก่อนตัวผมเองเนี่ยอาจจะเล่าประวัติสบายๆให้พี่น้องได้ฟังนิดนึงว่าตัวผมเองแต่ก่อนอะไรก็ได้นะครับพูดถึงเรื่องไอ้จะทำอะไรนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาเราก็ปฏิบัติตามปู่ย่าตายายของเราอะนะเขาก็มีเนียดดีจะว่าไปแล้วเนี่ยปู่ย่าตายายเวลาเขาเหนื่อยทีเขาร้องอัลลอฮ์เห็นไหมว่ากันไปเวลาปู่ย่าตายายสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้มีวิชาความรู้อะไรเขาก็ทำนาเขาก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครจบจากมักกะมาเนี่ยเวลากลับมาบ้านเนี่ยอาจารย์อดัมเชื่อไหมว่าโอ้โหคนนี่เต็มบ้านเลยนะไปเรียนจบกลับมาเนี่ยกลับมาจากมักกะเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับคนปู่ยอกันยืนต้อนรับนี่นะเข้าแถวยืนและจูบมือกันเลยความที่แบบเหมือนคนวิเศษไปเลยอ่ะจบที่มักกะนะเพราะความที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์ก็ดีหรือจะไปต่างประเทศเนี่ยพี่น้องก็เป็นเรื่องที่ยากมากตังก็ไม่เคยมีอยู่กันอย่างอัลลอฮ์แต่เวลามีใครจบจากมักกะมามาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในอดีตที่ผ่านมาพูดถึงในประเทศไทยเราเนี่ยนะซุนนะห์แทบไม่ถูกรู้จักเลยซุนนะห์นี่แทบไม่ถูกรู้จักเลยนะทุกคนอยู่กันอย่างแบบสบายๆทุกคนอยู่แบบว่าปู่ย่าตายายเขาทำอะไรเขาสอนอะไรเราก็ทำตามนั้นผมไม่ได้มาว่าปู่ย่าตายายนะพี่น้องครับเขารู้มาแบบนั้นเฮ้ยต้องทำอย่างนั้นสิเฮ้ยต้องอ่านไอ้นั่นสิเฮ้ยต้องเชื่อแบบนั้นสิเขาไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายเขาสั่งสอนเรามาเขาจะผิดทั้งหมดนะ
พี่น้องเคยได้ยินไหมว่าในสมัยก่อนเวลาโพเพในผู้ใหญ่เขาจะไล่เข้าบ้านเขาบอกเดี๋ยวเซกตอนแบบมาผักหรอกให้รีบเข้าบ้านสมัยก่อนแต่เวลาเราไปตรวจสอบดูหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตรงกันนะเวลาโพเพเป็นเวลาที่ชัยฏอนมันจะออกอารวาสละจะออกทำร้ายผู้คนละใช่ไหมเขาพูดถูกและอีกอย่างหนึ่งที่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็ถูกไม่ใช่ว่าเขาผิดทั้งหมดนะพี่น้องนะอย่างเช่นคืนวันพฤหัสคืนวันพฤหัสเราอยู่มองว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันวันพฤหัสพอตกมักเร็บปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยคืนนี้คืนวันศุกร์ไอเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมล่ะมันเช้ามามันวันพฤหัสตอนกลางคืนมันก็ต้องคืนวันพฤหัสแต่เขาบอกไม่ใช่มันคืนวันศุกร์แต่ปู่ย่าตายายเขาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดทำไมถึงเรียกคืนวันศุกร์ไอความที่เขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าถ้ามืดมาเมื่อไรเตรียมอ่านยาซีนเพราะจะเป็นคืนวันศุกร์ไอ้เราก็เถียงอยู่ในใจว่าเฮ้ยเพี้ยนกันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่แต่เขาไม่มีคำอธิบายไงแต่ถามว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเชื่อนะถูกไหมถูกแต่เขาไม่รู้ว่าลึกๆคืออะไรเราต้องยอมรับนะครับว่าปู่ย่าตายายที่เขาสอนเรามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดมันก็มีถูกอันไหนที่ถูกเราก็รับไว้อัลฮัมดุลิลละห์มันตรงกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งไหนที่ไม่ถูกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ทั้งหมดเลยในเรื่องราวของศาสนาย้อนไปก่อนในอดีตเนี่ยพี่น้องครับซุนนะห์ไม่ถูกรู้จักซุนนะห์ไม่ถูกรู้จักไม่มีเลยมีกลุ่มเดียวเลยนะก็คือมุสลิมนั่นแหละมุสลิมมีอยู่กลุ่มเดียวชีอะห์แทบไม่ถูกรู้จักแต่ชีอะห์มีมานานแล้วนะพี่น้องนะกลุ่มชีอะห์เนี่ยเขามีมานานแล้วแต่ไม่ถูกรู้จักและแทบจะเป็นส่วนน้อยมากผมคงไม่ไปพูดถึงในรายละเอียดนะครับก็มีแต่กลุ่มมุสลิมเราเนี่ยแหละในสายที่เราบอกเป็นพวกซุนนีหรือซุนนะห์อะไรเนี่ยหรืออะไรนะซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยก็มีอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยพี่น้องครับพอไปมานี่ผมไล่มาเลยนะผมไล่มาให้พี่น้องรุ่นใหม่ๆได้รู้เลยว่าตะก่อนมันเป็นยังไงพี่น้องก็ได้เข้าใจจนกระทั่งมาถึงว่าซุนนะห์เนี่ยมันต้องรักกันเดี๋ยวมันจะเป็นสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังสบายๆกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอะไรก็ได้แต่งงานเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหวันศุกร์ดิบเช้ามาทำนู่นทำนี่วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรแต่อะไรสารนัวก็ไม่หมดเลยละหมาดไม่มีเลยแทบไม่มีเลยคือเราไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกันเลยไม่มีใครมาปลุกเราอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมเวลาจะแต่งงานกันทีเป็นมุสลิมไหมใช่เป็นมุสลิมก็ทำแบบว่าไงเขาว่าอะไรก็ว่ากันไปทำอะไรก็ทำกันไปเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีรายละเอียดอะไรเลยพี่น้องครับนี่คือในอดีตที่ผ่านมาแต่พอมันมาอยู่ยุคหนึ่งใช้พ่วงจากตรงนั้นมันมีคนที่มาปลุกว่าเฮ้ยผมคงไม่เอ่ยชื่อนะอาจารย์คนนี้คือใครอาจารย์คนนี้ขึ้นมาปลุกว่าเฮ้ยสังคมของเราเนี่ยมันไม่ใช่ผมก็แชร์ต่อไปเลยมันไม่ใช่นะที่ท่านทำอะไรตาอะไรกันเนี่ยมันบิดอะมันไม่ถูกนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้ทำพี่น้องครับตอนนั้นผมเรียนศาสนานะกำลังเรียนอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งแถวบ้านดอนพี่น้องคงรู้แหละผมยังนั่งมองเลยไอ้บ้าไออาจารย์คนนี้มันบ้าดูดิมันมาบอกดูที่เขาทำกันไอ้นู่นก็บิดอะห์ไอ้นี่บิดอะห์ไอ้นั่นบิดอะห์ไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่นรกโอ้โหแจกนรกกันโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยพี่น้องครับแทบไม่มีแต่ละตำบลนี่แทบไม่มีใครรู้จักซุนนะห์เลยไม่มีก็อยู่กันแบบวันๆก็อยู่กันไปจนกระทั่งซุนนะห์มันค่อยๆกระจายทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆซึมไปตามหมู่บ้านแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าณวันนี้มันจะกระจายไปตามหมู่บ้านแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องครับก็ต้องยอมรับนะถ้ามุสลิมเนี่ย 100% เนี่ยมีกลุ่มซุนนะห์แค่ 10% ถึงหรือเปล่าที่ยืนซุนนะห์กันจริงๆเนี่ยยืนซุนนะห์กันเนี่ย 10% จะถึงหรือเปล่าบางตำบลเนี่ยซุนนะห์ห้ามเข้า
ม่ได้ห้ามมาพูดซุนนะห์ไม่ได้ผมเองเนี่ยพี่น้องครับตอนที่ผมนั่งมองบรรดาคณาจารย์ที่เริ่มจะคนนู้นมาแล้วเอาคนนี้มาผมบอกตรงเลยนะพวกนี้คณะใหม่จนกระทั่งผมไปเรียนที่ไคโรนี่พี่น้องครับผมบอกเลยนะนักเรียนที่ขึ้นไปเนี่ยมี2กลุ่มคณะใหม่กับคณะเก่ามาจากโรงเรียนไหนสายใครสายมันนี่บอกเลยนะพี่น้องจะได้เห็นภาพว่าโอ้ทำไมว่ามันไปเรียนมาเหมือนกันก็มันไม่เอาตั้งมันจะไปแล้วเข้าใจนะโรงเรียนใครเวลามาเดินทางมาลงจากสนามบินที่อัลกอฮิรอกรุงไคโรพอลงมาปุ๊บรุ่นพี่ของโรงเรียนนั้นก็จะไปรับเข้ากลุ่มเอ้ยต้องอย่างนั้นนะเว้ยเฮ้ยหนังสือต้องซื้อแบบนั้นนะมึงอย่าไปซื้อนี่นะเว้ยให้พวกคณะใหม่เขาเรียนกันเขาก็จะอยู่ในกรอบของเขาส่วนสายในกลุ่มซุนนะห์เขาก็จะค้นคว้าอย่างนั้นกลุ่มใครกลุ่มมันแต่เจอสลามกันไหมสลามกันเจอก็ยังสลามกันเตะบอลอะไรต่ออะไรกันทักทายกันปกติแต่ในเรื่องความเชื่อการปฏิบัติต้องยอมรับนะครับว่าไม่ตรงกันนะเด็กที่ไปเรียนกันเนี่ยแม้กระทั่งที่มะดีนะห์นี่นะพี่น้องครับที่เมืองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เสียชีวิตเนี่ยที่ไปเสียชีวิตที่ไปเรียนกันเนี่ยต้องยอมรับนะมีทั้งกลุ่มซุนนะห์และกลุ่มที่ไม่เอาซุนนะห์ยืนบิดอะห์นี่แหละแต่ไปเรียนเพื่อที่จะเอาใบชะฮาดะห์เอาเซอร์ติฟิเคทเอาประกาศนียบัตรผมได้ภาษาอังกฤษประมาณ4คำเดี๋ยวจะบอกว่าไม่โอ้ใช้เซอร์ติฟิเคทเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาทำงานเพื่อที่จะมาอะไรก็แล้วแต่ในดุนยาผลประโยชน์ในดุนยาขอให้ข้าจบเท่านั้นเองแต่ฉันไม่ตามในสิ่งที่พวกบรรดาอุลามะใหญ่ๆเขาบอกอะไรไม่เอาพวกนี้คณะใหม่แต่จบมาดีนะไหมจบไหมจบพี่น้องถึงมองบางคนจบมาดีนะทำไมมันเป็นเนี่ยก็มันเป็นอย่างนี้ให้ทำไงอ่ะก็สายใครสายมันไงผมเพิ่งบอกว่าวันนี้พี่น้องครับผมเปิดโปงหมดแล้วผมไม่กลัวใครหรอกเพราะถ้าผมกลัวผมไม่มานั่งหน่อมแนมผมไม่มีเวลาหน่อมแนมแล้วนะเพราะผมนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ละใช่ไหมเป็นรุ่นใหญ่แล้วที่รุ่นที่อายุเยอะแล้วเพราะวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ต้องเปลี่ยนให้ผมจากไปรุ่นใหม่ก็ต้องมาที่อัลลอฮ์บอกว่าติลกัลอัยยามุนูดาวิลูฮาไบนันนาสบรรดาวันเหล่านั้นแหละที่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนบรรดามนุษย์เปลี่ยนรุ่นแล้วเอารุ่นนี้มาเปลี่ยนรุ่นนั้นเอารุ่นนี้มาวันหนึ่งผมก็ต้องจากไปแต่วันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้รู้ถึงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เวลาซุนนะค่อยๆกระจายในขณะที่ผมเองเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วมันใครผิดใครถูกผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบู๊ๆหน่อยๆนะบู๊ๆหน่อยๆผมไม่ค่อยกลัวหรอกผมบอกเลยไปบรรยายเนี่ยผมไม่กลัวหรอกพกมีดมาเนี่ยไม่ทันแทงผมหรอกวิ่งดิใครจะอยู่ให้มันแทงโง่ไงถ้าผมโง่ผมตายไปนานแล้วสาท่าไม่ดีกูหนีก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติใจถึงเนี่ยตายมาเยอะแล้วพี่น้องครับผมพยายามที่จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนั้นใครถูกใครผิดไอ้นุ่นเดินกินบุญอีกคนนึงบอกกินบุญไม่ได้อีกคนนึงไปรวมกันละหมาดญะนาซะห์รับตังแตกไอ้รับตังแจกอีกคนนึงบอกเฮ้ยทำไมต้องมาแจกตังเฮ้ยมันอะไรตังไม่เอากันแล้วไงวะเฮ้ยตังมันไม่เอากันแล้วมันเซ่อแล้วไงวะผมเริ่มตั้งคำถามแล้วมันต้องมีที่มาที่ไปว่าใครผิดใครถูกมันต้องมีคนหนึ่งผิดอีกคนนึงบอกทำได้อีกคนนึงบอกทำไม่ได้พี่น้องครับการค้นคว้ามันเลยเกิดขึ้นว่าเอาแล้วค้นคว้ากันจริงๆแล้วมันจะเอายังไงเวลาเรากลับไปดูที่ตัวบทแล้วพี่น้องครับเรากลับไม่พบหลักฐานในสิ่งที่ผมเคยทำในอดีตผมไม่พบต้องทำอย่างนั้นผมกลับไม่พบหลักฐานในอดีตเลยไม่มีเลยอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงกันเลยเนี่ยเฮ้ยช่วยเงียบเงียบนิดนะเงียบนิดนึงเพราะว่าจะใช้สมาธิโบกไก่พยายามเบาๆนิดนึงเสียงท่านน่ะดังนะบอกว่าหลักอ่า
พี่น้องเชื่อไหมว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมพยายามที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงอ่ะใครถูกใครผิดอ่ะวันนี้ผมไม่ได้ยอมกับคนนะพี่น้องเชื่อไหมว่าผมเคยเถียงกับคนคนหนึ่งเรื่องงานเมาลิดผมบอกทำไมงานเมาลิดมีไม่ได้งานเมาลิดเป็นการรำลึกถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่รักนบีเหรอผมเคยเถียงกับเขาไอ้พวกคณะใหม่แต่วันหนึ่งเวลาผมไปค้นหลักฐานแล้วมันไม่พบปรากฏว่าร่องรอยการกระทำไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แม้กระทั่งมัซฮับทั้ง4ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยสังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเรื่องดังกล่าวแล้วจะทำยังไงพี่น้องเชื่อไหมผมยอมกลับคำว่าผมจะไม่เอาแล้วในเรื่องแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมยอมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นที่เถียงกับผมเรื่องเมาลิดเขาบอกมึงอะเหรอตะก่อนมึงบอกว่ามึงเคยเถียงใช่ไหมว่าอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ถมน้ำลายขึ้นฟ้าลดหน้าตัวเองเหรอผมบอกอ๋อไม่เป็นไรถ้าจะเทียบอย่างนั้นจะใช้สำนวนไหนก็เชิญผมน้ำลายลงหัวตัวเองลงหน้าตัวเองเชิญไม่เป็นไรแต่วันนี้ที่ผมยอมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมอะตอนมายืนซุนนะห์ใหม่ๆผมมองว่าคนที่ยืนซุนนะห์เนี่ยครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยหรือทุกคนเลยผมมองทุกคนผมจะมองคนในแง่ดีสุดยอดเพราะถ้าเราไปดูไม่ว่าจะเป็นมารยาทการพูดการจาการตักเตือนหรือบางครั้งนบีดุไหมนบีก็ดุนะเดี๋ยวจะบอกว่านบีไม่เคยดุใครเลยโอ้โหบางทีกระชากแหวนออกแล้วทิ้งเลยนะไม่ถูกบางคนบอกโอ้มารยาทนบีดีทั้งหมดไม่เคยว่าใครเฮ้ยไปเรียนใหม่ปะอาบน้ำละหมาดล้างส้นเท้าไม่เคียงวัยรุ่นลิลักบแม่ใช่แปลยังไงดีบูเรส้นเท้าของท่านขอให้ประสบกับหายนะแรงไหมอาบน้ำละหมาดล้างไม่ทั่ววัยรุ่นลิลักบบางครั้งนบีก็ดุดันบางครั้งนบีก็นิ่มนวลก็แล้วแต่โอกาสไม่ได้หมายความว่านิ่มนวลตลอดและก็ไม่ได้หมายความว่าดุดันตลอดก็ขึ้นอยู่กับคนคนนี้ที่จะเตือนจะใช้คนนี้เป็นแบบไหนคนนั้นเป็นคนนี้ยังดื้ออีกอ่ะก็ต้องดุดันขึ้นไปหน่อยคุตบะบางครั้งนบีเนี่ยมีรายงานว่านบีคุตบะทีเนี่ยพี่น้องครับเพราะบางคนบอกคุตบะนี่ทำไมไม่พูดดีๆโอ้ยยังไงพี่น้องเชื่อไหมว่ามีรายงานว่าเวลานบีคุตบะนะบางครั้งเนี่ยเหมือนกับกำลังซอฮาบะห์เปรียบเทียบเหมือนกับข้าศึกกำลังมาแล้วนบีกำลังเอ้ยไปนู้นอย่างนั้นเลยเสียงอย่างนั้นเลยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนี่คุตบะห์ของท่านนบีแล้วตาแดงแบบเหมือนกับโมโหเลยอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่านบีนิ่มพี่น้องเราต้องรักอัลลอฮ์กูรู้แล้วข้างล่างบอกกูรู้แล้วนั่งฟังกูรู้แล้วรักอัลลอฮ์นะอะไรว่ามาสิถูกผิดนะวันนี้ต้องแยกแยะนะพี่น้องนะวันนี้ต้องแยกแยะแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าผมน่ะมองครูบาอาจารย์เพราะผมเป็นตอนที่ผมเข้ามาซุนนะห์ใหม่ๆเนี่ยผมมาเรียนรู้เรื่องราวของซุนนะห์ใหม่ๆเนี่ยผมมองแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเพราะไม่ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สั่งสอนนี่สุดยอดหมดเลยเพราะพวกนี้เรียนรู้เนี่ยเอออะไรหะดีษเอออะไรกุรอานมันก็ต้องแก้วแต่พี่น้องครับเชื่อไหมเวลาผมมายืนจริงๆแล้วอินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิรอญูนอาจารย์ก็คนเนี่ยนะผมพูดแค่นี้อาจารย์ก็คนอัลลอฮุอักบัรเฮ้ยเป็นเงี้ยไม่นิสัยเงี้ยเฮ้ยทำไมอย่างนั้นล่ะเฮ้ยทำไมอิจฉาจังเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอาจารย์นะเฮ้ยไม่เป็นเนี่ยทำให้ผมมานึกถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้หลักการวันนี้อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าแต่มนุษย์มันก็คือ
มนุษย์มันมีผิดมีพลาดผมเองก็มีผิดมีพลาดไม่ว่าผมจะถูกหมดแต่ในเรื่องฮักกุลอาดัมเนี่ยพี่น้องครับในเรื่องที่เราจะผิดกับมนุษย์ด้วยกันอันเนี้ยอันตรายทุกคนมีผิดหมดละบรรดาคณาจารย์ที่นั่งเนี่ยไม่ว่าใครนั่นแหละทุกคนยอมรับหมดมีผิดหมดกุลลูบานีอาดัมคอตตออุนลูกหลานของนบีอาดัมผิดทั้งหมดแหละว่าคอยรุ่นคอตออินัตวาบุลและคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ตาวาต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะรักใช่ไหมยอมรับกันแล้วว่าเรานี่ผิดกันทั้งหมดแต่ถามว่าผิดแบบไหนผิดแบบอธรรมต่อคนอื่นนะพี่น้องอย่าทำนะผมบอกก่อนนะผิดแบบอธรรมต่อคนอื่นนะพี่น้องครับมันหลุดกันยากมันต้องขอเตาบ้าตัวกับคนที่เขาไปทำมาเขาไว้ตรงนี้ที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทิ้งไม่ได้เลยนะความผิดแบบนี้ทิ้งไม่ได้ผิดกับอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาขอเตาบ้าอัลลอฮ์ให้แต่ถ้าท่านผิดกับมนุษย์ด้วยกันท่านเคลียร์กันเองท่านเคลียร์กันเองบาปตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ทิ้งหมายถึงว่าคดีนี้ไม่ทิ้งแต่พี่น้องครับเหตุการณ์เวลาซุนนะห์เข้ามาในประเทศไทยเริ่มเยอะขึ้นโอ้โหทางใต้ผมจำได้ว่าผมไปบรรยายกับอาจารย์ฟาริดเป็นดีเนี่ยสนามบอลมันใหญ่กันนี่พี่น้องครับเนี่ยยันห้องน้ำเลยสนามบอลพี่น้องเชื่อไหมว่าเต็มเนี่ยสนามบอลใหญ่ๆสนามบอลผมขึ้นบรรยายกับอาจารย์ฟาริดเป็นดีรอฮิมะฮุลลอฮ์มองไปนี่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวักบัตมาตอนไหนกันเนี่ยคนโอ้ยเหมารถบัตกันมา 4-5 คันรถปิกอัพไปหมดรถแข็งโอ้โหจอดกันถนนหนทางไปกันอะไรกันเลยนะเฮ้ยความที่เขาอยากเรียนรู้ซุนนะห์มาเรียนรู้ซุนนะห์ปูเสือกันอย่างนี้เลยเนี่ยผมจำภาพเนี่ยเขาปูเสือกันเนี่ยผู้หญิงอุ้มลูกเนี่ยนอนบนตักนั่งกันโอ้โหจนกระทั่งชิดเวทีเฮ้ยนี่คนมันกี่พันกันวะเนี่ยมานั่งฟังกันเนี่ยเขาอยากเรียนรู้ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกๆที่ผมลงไปใต้กับอาจารย์ฟาริดเบนดีเนี่ยพอลงจากเวทีพี่น้องครับมันฮูกันเข้ามาเฮ้ยนึกในใจชิบหายแล้วมึงเอ้ยกูเละแน่มึงเอ้ยกูเละแล้วกูเละแล้วมาสลามขอบคุณผมไม่เคยรู้เลยขอบคุณนะขอบคุณมากอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขอบคุณมากโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์เขายอมรับเรานึกว่าถ้ามันควักมีดแทงผมตายไหมไม่เหลือเลยเพราะผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครลงมามันมืดงี้แหละแล้วทางใต้นะเขาแหมเหมือนบรรยากาศนี้เขาไม่ติดไฟอย่างในกรุงเทพเวลาจัดงานติดไฟสว่างฮะบัลลังก์นี้เลยนะมองไปเนี่ยเห็นแต่หัวดำปุ๊บนุ่มยันนุ่มยันยันโอ้ยเวลาเดินสวนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครต้องมองจ้องว่าใครเนี่ยโอ้คนนี้พี่น้องครับจนกระทั่งซุนนะห์มันได้ไปตามต่างจังหวัดไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนี้แล้วพี่น้องลองคิดดูว่า แต่ก่อนผมไม่ได้ไปกับอาจารย์ฟริด2คนมีอาจารย์อีกไม่รู้กี่คนผมไม่เอ่ยชื่อนะเพราะผมไม่ชอบเอ่ยชื่อใครผมนี่ผ่านกับครูบาอาจารย์มาเยอะนะระดับดังๆทั้งนั้นเลยนะขึ้นเวทีกันเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่คนไม่รู้ไปไหนกันหมดแต่ก่อนก็พูดเหมือนกันแหละบนเวทีเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้นะไม่ได้ฮารอมนี่จะไม่ถูกนะนี่จะไม่ถูกคุณนะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงฮารอมไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วมันจะขึ้นเวทีกันได้ไหมวันนี้ผมพูดไม่สนใจด้วยไม่กลัวใครนั่นแหละผมไม่เคยกลัวใครเลยนุ่นถ้าผมจะพูดเรื่องจริงนุ่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนี้ผมไม่มีเวลามาหน่อมแนมมาใครแล้วและให้พี่น้องได้รู้ความจริงมันเป็นอย่างนี้และแต่ละคนที่เวลาแยกกันออกไปนะพี่น้องครับอะไรรู้ป่ะทุกคนมีหลักฐานหมดโอ้ยที่ผมทำอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์สั่งอย่างนั้นรอซูลสั่งอย่างนั้นรัตกรที่อยู่บนเวทีกับผมไม่พูดล่ะว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่หน้าที่อาจารย์ปริศพูดที่ครูจูพูดเหมือนกันหมดไปในแนวทางเดียวกันหมดแต่พอเอาข้อจริง
เฮ้ยพูดเป็นคนละอย่างสองอย่างอีกแล้วไม่ใช่แล้วแล้วมันจะอยู่กันได้ไหมพี่น้องครับชาวบ้านก็จะมองอาจารย์กัดกันอีกแล้วถูกปะอาจารย์นี่มันกัดกันอีกแล้วดูดิสายสุนน้ำทะเลาะกันอีกแล้วมีเรื่องใดบ้างที่ผมเพี้ยนจากอดีตผมเคยพูดไว้3บุญไอ้ทำบุญ3วัน7วันน่ะหลักฐานอยู่ที่วัดวันนี้ก็จะพูดเหมือนเดิมว่าไอ้ทำบุญหลังจากตายเนี่ย3วัน7วันที่ทำกันหรือ40วันน่ะหลักฐานมีนี่ที่เจ้าอาวาสไปเอาได้วันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วผมพูดนะวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมแต่บางคนบางเรื่องเอ้ยมันก็มีอุลามะมองต่างมุมเฮ้ยเละแล้ว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 นี่ไงพี่น้องครับฉะนั้นซุนนะต้องรักกันผมเคยคิดนะซุนนะต้องรักกันแต่บางเรื่องนะบางเรื่องอาจจะไม่รักกันถ้าสมมติว่าบางเต็นท์งูเข้าไปบอกเฮ้ยงูเข้าช่วยหน่อยกูว่าวิ่งกันที่ผายดุฮะวิ่งไหมใครจะอยู่กับผมว่าขอโทษทีนะบางทีใช้คำไม่ถูกภาพเป็นผมก็ไม่เข้าไปช่วยนะเฮ้ยงูเข้ามานี่เอาเออมึงดูก่อนกูไปก่อนแหละซุนนะรักกันก็จริงแต่เรื่องนี้กูเพนหรือใครจะเข้าไปช่วยไม่รู้ตัวอะไรงูอะไรก็ไม่รู้อ่ะแกนอนไปก่อนเดี๋ยวฉันไปก่อนนะรักกันก็บางเรื่องเหมือนกันนะบางเรื่องหรือว่าบางทีนะยืมตังค์กันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะซุนนะต้องรักกันยืมตังค์กันไม่ให้ไหนว่ารักกันก็ต้องบางเรื่องเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเอาเรากลับมาเวลาซุนนะเนี่ยกระจายกันไปแล้วเริ่มเยอะแต่ไม่คือเริ่มเยอะขึ้นแต่ในกำปงเนี่ยสมมุติว่ามี100หลังคาเรือนจะมีซุนนะประมาณ5หลังหรือ10หลังเต็มที่แต่มันก็ยังดีว่ามันเริ่มกระจายไปทุกกำปงแล้วทุกกำปงได้รู้จักซุนนะของท่านนบีว่าเป็นอย่างงั้นๆๆๆๆๆๆเริ่มเยอะขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพอมาถึงวันนี้พี่น้องไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจว่าเพราะอะไรมันถึงได้มีปัญหาทำไมซุนนะทำไมมันแตกกันว่ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้ยอมรับไหมว่าซุนนะเนี่ยเราแตกกันไม่เหลือเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มซุนนะอิควานกลุ่มซุนนะจ้ะกลุ่มซุนนะเคร่งกลุ่มเอ้ยมีไม่รู้กี่กลุ่มบางครั้งในกลุ่มซุนนะที่เคยเจอกันที่เคยเวลาเจอกันแล้วไม่ให้สลามพี่น้องครับทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเจอกันให้สลามถึงแม้ว่าจะไม่คุยกันจะไม่ค่อยอะไรแต่สิ่งแรกคือต้องให้สลามเราไม่ถูกกับคนนี้สมมติเราไม่ถูกกันในกอไม่ค่อยชอบหน้ากันมีปัญหากันในนบีบอกเจอกันอย่างน้อยต้องให้สลามแต่ไม่ได้หมายความว่าเจอแล้วจะคุยไม่คุยนั่นอีกเรื่องนึงจะถามว่าเป็นยังไงเราไม่อยากคุยสลามอะไรกลุ่มแล้วเราจะเดินหนีได้ละแต่ต้องให้สลามนี่ทำเป็นไม่เห็นเฮ้ยครูบาอาจารย์อะไรอ่ะมันยังไงฟอร์มเยอะกันนักเหรวันนี้จะสอนศาสนาน่ะเพื่ออัลลอฮ์นะมาประการแรกนะพี่น้องนะผมบอกก่อนนะแล้วผมสอนแบบไม่กลัวด้วยแล้วผมถึงแม้ว่าผมจะยืนอยู่คนเดียวผมก็จะยืนฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับคำว่ามุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันจริงๆมันน่าจะรักกันไหมน่าจะรักกันนะแต่ทำไมเราแตกกันน่ะทำไมเรามีไอ้นุ่นทำมีไอ้นุ่นไอ้พี่น้องครับมันอะไรกันมันอะไรกันวันนี้น่ะลดตัวเองมาหน่อยเถอะลดมาหน่อยลดมาหน่อยและยอมกับอัลลอฮ์และรอซูลยอมกับหลักฐานที่มีแล้วมันก็จะสบายใจวันนี้ไม่ได้หมายความว่าใครจบหรือไม่จบนะพี่น้องครับผมไม่เคยสนเลยนะคุณจะจบจากมาดีนาหรือที่ไหนถ้าเรื่องนี้ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ผมเคยไปพูดเรื่องละหมาดกอฟอดอย่างละเอียดอยู่ที่นึงผมแจงเลยหะดีษงั้นๆๆอันนี้ดออีฟอันนั้นงั้นๆนบีทํางั้นๆๆพี่น้องเชื่อมั้ยผมลงมาจากเวทีคนจบจากเมดินามากอดผมเลยอาจารย์ผมไม่เคยรู้เลยผมไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องกอฟอดมันละเอียดถึงขนาดนี้เพราะผมไม่เคยเข้าไปดูผมได้ความรู้จากอาจารย์วันนี้แหละ
ฉะนั้นคุณอย่ามาพูดเลยว่าคุณจบมีชะฮาดะห์ซาร์ติฟิเคทถ้าคุณไม่รู้ก็คือไม่รู้ถ้าคุณไม่ค้นคว้าก็คือคุณไม่รู้มันอยู่ที่ใครค้นคว้ามั้ยหะดีษเจอหะดีษไม่งั้นนบีจะบอกอ่ะคนที่มาบอกซุนนะห์ถึงแม้ว่าเขาจะตัวดำร่างเตี้ยผมหยิกถ้าเขาพูดซุนนะห์ต้องฟังต้องฟังเออเฮ้ยเขาพูดถูกเว้ยเอ้ยเขามีหะดีษเว้ยถึงแม้เขาจะเป็นใครต้องฟังเขาไม่ได้หมายความว่าโอ้คนนี้พูดเรียนอะไรมาว่าถ้าเขาพูดถูกก็คือพูดถูกผมนะบอกตรงเลยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคณาจารย์บางคนมีลูกติดลูกหาโทรหาผมอาจารย์ดูอาจารย์คนนั้นสิเขามาพูดได้ยังไงหุกกลมศาสนาเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเนี่ยเขารู้ว่าผมน่ะไม่ค่อยจะลงกันแล้วพี่น้องรู้ไหมผมตอบว่าไงฮัจญะห์เขาพูดถูกผมยอมกับตัวบทถ้าเขาพูดถูกก็คือเขาคือถูกถึงแม้ในใจผมกับคนอีกคนคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยลงรอยกันแต่ถ้าเขาพูดถูกก็คือถูกฮัจญะห์อย่าไปพูดอย่างนั้นนะอย่าไปตำหนิเขานะเขาพูดถูกตามสุนนะของท่านนบีแล้วเหมือนกับที่เราบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขามีปัญหาขัดแย้งกันอีกคนนึงโต้มาด้วยหะดีษอีกคนนึงจะบอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกต้องแล้วเขาไม่วางปลอมเอ้ยมึงชนะกูเหรออ๋อเรื่องนี้กูแพ้มันนี่คือพวกเราเรื่องนี้กูแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงอย่าพลาดนะนี่ๆๆๆพวกเราจะเป็นงี้ถ้ามึงพลาดไม่ได้เดี๋ยวกูเล่นแหละเรื่องนี้มึงชนะกูไม่เป็นไรอะไรกันล่ะศาสนาถ้าเราคิดกันอย่างเงี้ยพังนะพี่น้องนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอยากให้พี่น้องได้ยืนหยัดซุนนะห์แบบไหนพี่น้องต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะเอาไปปฏิบัติจะทำอย่างไรปัญหาเยอะแยะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่ไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแค่ละหมาดอย่างเดียวก็ไม่ตรงกันแล้วในสายซุนนะห์เราเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยยืนละหมาดเป็นซุนนะห์ด้วยกันยืนละหมาดแต่ทำไม่เหมือนกันอ่ะผมยกตัวอย่างพออิหม่ามวะลัดดอลีนอามีนอิหม่ามก็จะอ่านซูเราะห์ใช่ไหมอ่านซูเราะห์พออ่านซูเราะห์เสร็จอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวพอขึ้นซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดาอีกคนนึงกอดอกอีกคนนึงปล่อยมือมีไหมมีไหมใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดเช็คบินบาสบอกมีซุนนะห์ให้กอดอกเช็คอัลบานีบอกบิดอะห์เอาดิวะเอาเว้ยเฮ้ยเอายังไงเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องเรียนรู้อ๋อที่เขามีปัญหากันเรื่องอะไรเพราะหะดีษแค่บทเดียวเนี่ยแค่สำนวนเดียวเองเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการละหมาดเวลาจะกออีมันนบีจะยืนเวลานบียืนทําการละหมาดนบีจะเอามือกอดอกสำนวนแค่นี้เองคนที่บอกว่าถ้ายืนมาขึ้นมาจากรุกวะยืนยืนนะยืนยังยขึ้นมาจากรุกวะแล้วก็ยืนก็ยืนก็ออกกอดเลยเอาแล้วอีกกลุ่มนึงบอกเฮ้ยไม่ใช่ไอ้คำว่ากออีมันคำนี้นะ่ะยืนคือยืนปกติอ่านฟาติฮากับซูเราะห์แต่ไอ้คำว่ากออีมันเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเยติดานจากการขึ้นมารุกวะจากรุกวะขึ้นมายืนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ากออีมันเขาเรียกว่าเยติดานเถียงกันอยู่นั่นจนทุกวันนี้ไม่รู้ใครผิดใครถูกพอเข้าใจยังยืนไหมล่ะมีรายงานว่าเมื่อนบีทำการละหมาดนบีจะเวลายืนละหมาดนบีจะกอดอกแล้วขึ้นมาจากรุกวะยืนไหมอ่ะยืนกอดเลยอีกกลุ่มนึงบอกเขาไม่ได้เรียกยืนไอ้นั่นบอกไม่เรียกยืนแล้วเรียกอะไรเตรียมพร้อมลงตัวยืนต้องโยนมีดคนละเล่มแหละนั่นถึงจะจบแล้วจะทำไงผมเพิ่งบอกซุนนะห์วันนี้พี่น้องต้องเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงบางเรื่องเอาว่ากันไปว่ากันไป
แต่บางเรื่องเคลียร์ได้ไหมตัดสินได้ไหมบางเรื่องเราตัดสินได้ด้วยกับตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างอย่างนบีห้ามใส่แหวนนิ้วกลางนบีห้ามใส่แหวนนิ้วกลางเพราะวัยรุ่นเนี่ยเขาจะนิยมแหวนเงินกันมาวัยรุ่นเยอะนี่วันนี้มากันใส่แหวนกันแล้วทำไงกันล่ะนบีห้ามวันนี้ถ้าเราว่านบีห้ามเราไม่ใส่จบไหมแต่เราไม่จบเอ้ยมันไม่ถึงกับบาปมันถึงไม่จบไงก็เพราะเราบางทีนบีห้ามอย่างนี้ถ้าเราโอเคเราไม่เอาก็โอเคไม่มีปัญหาว่าไปฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องเรียนรู้นะซุนนะห์เนี่ยเวลามายืนแล้วเนี่ยใช่เราต้องรักกันรักกันด้วยว่ายืนด้วยกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีในรายละเอียดมันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องอะกีดะห์เรื่องการปฏิบัติอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางครั้งมันแตกต่างกันได้แตกต่างกันได้แต่บางครั้งไม่อนุญาตให้แตกต่างไม่ได้หมายความว่ามันจะแตกต่างกันไม่ได้เลยแตกต่างกันได้ด้วยกับหลักฐานแตกต่างกันได้ด้วยกับหลักฐานไม่ใช่แตกต่างกันได้ด้วยกับอารมณ์แต่วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเราแตกต่างกันด้วยกับอารมณ์เวลาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะนบีทำนะเอ๊ะเคยเห็นนบีอ่ะท่านนบีอ่ะก็ไปอีหรอบแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ขอในช่วงนี้ก็เดี๋ยวฝากให้ทุกคนว่าเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันว่ามุสลิมคนที่เป็นซุนนะห์ต้องรักกันเวลามายืนซุนนะห์มาเรียนรู้ซุนนะห์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องละหมาดพร้อมกันใช่ไหมทีเนี้ยพร้อมกันใช่ไหมมาจากต่างถิ่นก็ซดกันไหมเนี่ยก็ซดกันไหมเนี่ยฮะแต่อยู่ในบ้านตอนเรากลับบ้านเราได้ก็ซดไหมเราได้สิทธิ์ตรงนี้ไหมได้สิทธิ์ไหมไม่ได้แต่เวลามานี่เดินทางได้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตะกอนนะพี่น้องครับไม่เคยมีใครละหมาดกับซดผมไม่เคยละหมาดเดินทางไปไหนไม่เคยละหมาดกับซดโง่ไงละหมาดสี่ก็ดีกับสองเลยก็นี่สมองเนี่ยละหมาดสี่รอกาศให้นี่บอกสองดีกว่าบ้าสี่อ่านเยอะกว่าก็ต้องได้บุญมากกว่านี่คือมนุษย์ความคิดแต่นบีบอกไม่ใช่สี่มัดหักถือว่าเป็นอัฟดอลดีที่สุดถ้าไม่ติดหะดีษของท่านอุสมานนะพี่น้องครับแทบจะหุกกลมเป็นวาญิบแล้วที่ท่านอุสมานไปละหมาดเต็มที่มีนาถ้าไม่ติดตรงนี้นะอุลามะก็ฟันธงไปแล้วก็เลยหุกกลมว่าใครก็ตามที่เดินทางแล้วไม่ยอมละหมาดก็ซดถือว่ามักรุเพราะในชีวิตนบีถ้าเดินทางไม่เคยละหมาดเต็มจำไว้ชีวิตนบีเดินทางจะกี่วันก็แล้วแต่ไม่เคยละหมาดเต็มจะก็ซดตลอดเอาไหมซุนนะห์ของท่านนบีเอาไหมเอาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่น้องไม่ต้องไปสนใครจะพูดอะไรก็พูดไปฮะวันนี้ถ้ายืนตามนบีจบอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นเนี่ยมันต้องเรียนรู้และค่อยๆฝึกปฏิบัติไปเดี๋ยวอาจารย์เขาก็คงจะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาคุยกับท่านพี่น้องบรรดาวัยรุ่นอะไรต่างๆนานาว่ามันมีซุนนะห์อะไรยังไงเราต้องรักกันแบบไหนเชิญครับท่านอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความชำระจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รวมอยู่ณบริเวณเชิงเขาแห่งนี้ทุกท่านครับบรรยากาศเอื้ออำนวยมากเลยครับอาจารย์ครับสลามกันนะครับสลามอะไรกุ๊บครับผมสลามที่อาจารย์ผมลืมให้สลามอาจารย์ไปไม่เป็นไรครับครับก็บรรยากาศอย่างนี้หายากนะที่จะมานั่งอยู่เชิงเขาอย่างนี้หวังว่าภูเขาต้นไม้เหล่านี้หญ้าบริเวณนี้เป็นพยานให้พวกเราในครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์เป็นพยานให้กับพวกเราด้วยหวังว่าเป็นอย่างนั้นวันกิยามะห์เนี่ยพื้นดินนะครับเป็นพยานแล้วพื้นดินเนี่ยมันจะเปิดโปงมันจะแฉพฤติกรรมของทุกคนที่ได้กระทำบนหน้าผืนแผ่นดินวันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น
ยาวมาอิซินตุฮัดดิสุอัคบารฮาอายะนี้แหละที่ทำให้เราเข้าใจว่าวันกิยามะเนี่ยพื้นดินมันจะพื้นดินจะบอกหมดเลยถ้าเป็นคนดีมันก็จะบอกทำอย่างนั้นวันนั้นเวลานั้นเวลานั้นถ้าเป็นคนเลวคนชั่วพื้นดินก็จะบอกหมดเหมือนกันและในวันกิยามะเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆจะมาเป็นพยานแม้กระทั่งอวัยวะในร่างกายของเรานะครับก็คงจะยกเว้นปากคงยกเว้นปากนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้ปากเป็นสักขีพยานอัลยอมะนัคติมุอะลาอัฟวาฮิฮิมวะตุกัลลิมุนาไอดีฮิมวะตัชฮะดูอัรจุลุฮุมบิมากานูยักซิบูนนะครับหลายท่านจำดีนะครับซูเราะห์อะไรครับเด็กๆاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم เอาใครนักกินบุญจะตอบได้ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون อ้าวใครนักกินบุญจะตอบได้ไม่มีนักกินบุญครับอาจารย์นะครับ ด้วยอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกในวันนั้นเราจะปิดผนึกปากของพวกเขาหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ปากมาพูดบนดุนยาในปากพูดได้เต็มที่ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะที่อัลลอฮ์ไม่ให้ปากพูดในวันกิยามะห์เพราะปากเนี่ยลิ้นไม่มีกระดูกมันพลิกได้แต่อัลลอฮ์จะให้มือให้เท้ามาเป็นพยานแต่นั้นจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพยานให้กับตัวเราก็หวังเหลือเกินนะครับว่าตรงนี้ทั้งหมดทุกส่วนบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพยานให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ด้วยนะครับครับผมคงจะไม่ดุเดือดเผ็ดร้อนเหมือนอย่างอาจารย์อามัดกอพิทักษ์นะครับนะต้องขอมาด้วยอาจารย์นะครับโอ้ไม่เป็นไรผมอาจจะไม่เผ็ดร้อนเหมือนอย่างก็กินของเผ็ดแล้วก็มากินของคงไม่ถึงกับของหวานนะครับเอาเป็นว่าบุมันแกงจืดนะแต่คนใต้นี่ชอบกินเผ็ดนะครับเด็กๆนี่คนใต้เยอะนะครับก็มีแกงจืดมันก็ช่วยทำให้อาหารมันก็มีรสชาติกลมกล่อมดีหน่อยนะครับของผมก็คงจะไม่เผ็ดดุดันไม่เผ็ดร้อนนะครับผมสไตล์ของผมก็เป็นอย่างนี้ผมพูดเรื่อยๆนะครับก็ สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมนั่งฟังแล้วมันก็โดนผมด้วยอาจารย์ผมไม่ได้ว่าท่านนะผมบอกกันนะครับไม่เชิงว่าโดนไม่ได้เจตนาว่าอะไรอาจารย์เคยต้องมาด้วยคือชีวิตของผมผ่านมาคล้ายๆกับอาจารย์ผมผ่านจากปอนะแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเอ่ยชื่อก็ได้นะปอนะบ้านตาลบ้านดร.สุรินทร์พิสุวรรณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแหลงใต้ก็พอได้คุยกันนะอาจารย์แหลงใต้ได้ใช่ไหมแหลงใต้ทีนี้นะไม่ค่อยได้นี่ไม่ค่อยแหลงไม่เป็นเลยมันอันนี้แหลงเราทองแดงพูดไม่ค่อยชัดพี่ก็ชื่อปอนะบ้านตาลนะครับผมได้เคยอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยพอคุ้นหูพอแหลงได้นะครับแหลงใต้แต่ได้สำเนียงนครนะครับไม่ใช่สำเนียงสงขลาแล้วก็ไม่ใช่สำเนียงแถบฝั่งอันดามันสตูลกระบี่พังงาเนี่ยคือแถบอันดามันนะครับก็คือสำเนียงแถบฝั่งอ่าวไทยนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ปอนะปู่ยุทธปัตตานีนะครับก็เป็นดินแดนที่ในยุคนั้นจริงๆปอนะปู่ยุทธที่ผมไปเรียนเนี่ยมันก็ห่างจากบราโอนี่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองบราโอพี่น้องรู้จักนะเพราะฉะนั้นพอไปถึงไปอยู่ปัตตานีเนี่ยแกแจ๊มาลายูก็บอกไปเลยฮะอันดอร์ละโอเคจะนายอยู่อันดอร์เนี่ยครับผมพอพูดได้ดานดารีประดาเตียกๆยอตาลีละแฮดแต่ว่าแปลอย่าให้ผมแปลนะผมก็มั่วไปอ้าวเชิญนะเชิญครับสมัยก่อนเนี่ยต้องบางเรื่องบางราวเนี่ยต้องมาลายูนะครับอาจารย์และเน้นมักราชกันจนกระทั่งบางครั้งนี่แทบจะวงแตกนะผมเรียนมาลายูผมเรียนอากูนิกะต้องฮาเล็กนี่มันต้องให้กะถ้าอากูนิกะตะลีกีแล้วเอาใหม่ต้องกะให้ลงเป็นฮาเล็กอากูนิกะเน้นถึงขนาดนั้นนะครับก็มันเป็นความรู้สึกของคนในอดีตนะคือถ้าทำดำเนินการด้วยภาษาไทยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคลั่งนะครับถ้าได้อาหรับยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นภาษามาลายูนะครับมันจึงรู้สึกว่ามันคลั่งหน่อยนะครับดังนั้นชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ย10 ปีที่อยู่ที่ภาคใต้เนี่ยก็ผ
ผ่านมาในรูปแบบที่เรียกว่าถ้าจะเรียกว่าเก่าก็คือเก่าครับบิดอะห์ก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับทั้งสองสถาบันที่ผมอยู่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปอยู่ปัตตานีเนี่ยพออยู่ได้นานๆเนี่ยมักจะไม่พลาดยะนาซะห์ก็ไม่พลาดประจบกุนฮูวะมุลลุก็ไม่พลาดนะครับเข้าใจนะแปลหน่อยแปลหน่อยผมก็ไม่รู้เวลาละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเด็กคนนอกที่ปัตตานีเนี่ยคือท่านที่นครเนี่ยเขามาจะมารับด้วยรถปิกอัพมารับด้วยรถปิกอัพแต่พอไปอยู่ที่ปัตตานีเนี่ยเขาไม่มีรถมารับแต่ก็ให้เด็กคนนอกเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปกันเองเพราะฉะนั้นเด็กคนนอกที่ปัตตานีเนี่ยใฝ่ฝันมากเลยที่จะมีมอเตอร์ไซค์ใฝ่ฝันมากเลยจะได้ไปละหมาดญะนาซะห์ใช่ครับจะได้เวลาเขามาเชิญเนี่ยเอาละถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องก็ตามแต่เนื่องจากมีมอเตอร์ไซค์คุณได้ไปและหลังจากนั้นคนที่จะซ้อนท้ายก็คนรุ่นพี่ที่สนิทอาจารย์ผมถามหน่อยสิว่าแล้วที่นั่นเขามีการแจกอะไรกันไหมเหมือนอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาก็แจกเงินกันอะไรต่ออะไรเงี้ยครับที่เชียงใต้เนี่ยเขาละหมาดแล้วก็มีแจกอะไรกันไหมเงินน้อยไปอาจารย์เงินน้อยไปข้าวสารด้วยไข่ด้วยครับโอ้โถ คือผมคนใต้ก็เล่าอะนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปร่วมละหมาดกับทางกลุ่มเขาสักทีเขาเห็นว่าแจกข้าวสารผมมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยแล้วตังค์ด้วยมีตังค์ด้วยสามอย่างเลยครับเอาเยอะแต่ว่าแบงค์สีจืดๆจางๆอ่ะนะโอ้แต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็คงถือเฉลี่ยแล้วก็คงประมาณถือว่าพอใช้ได้นะข้าวสารถุงนึงถุงเล็กๆนะนะถุงประมาณสักกิโลนึงแล้วไข่2ฟองอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในถุงข้าวสารแล้วก็ครับหิ้วนะครับแจกนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมพบเจอนะอาจารย์นะครับครับทางภาคใต้ไม่ว่าจะถิ่นแหลงใต้หรือถิ่นมาลายูเนี่ยพอละหมาดญะนาซะห์เสร็จไม่มีใครนั่งอยู่ในมัสยิดอ้าวที่จะนั่งอ่านยาซีนนั่งอ่านทําซิกร์ไม่มีเลยสักที่นึงไม่มีครับอ้าวงั้นแถวกรุงเทพและปริมณฑลได้บุญอยู่ผู้เดียวคนอื่นไม่ได้ที่นครที่ผมอยู่ครับพอเสร็จละหมาดเสร็จอะละดุอาหลังจากละหมาดหลังสลามเขาก็มีดุอาพอดุอาเสร็จดุอาในขณะที่ยืนในแถวละหมาดอ๋ออ้าวโอเคพอดุอาเสร็จที่จะเอาเชิญพี่น้องนั่งซิกรุลลอฮ์นะไม่มีทั้งนครทั้งปัตตานีทั้งที่เขาเรียกว่าเก่าใหม่อะไรก็ไม่มีเลยนะแล้วผมจะทานยังไงทานไปปะพูดไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไม่หรอไม่มีบัวลอยอ่ะจะใส่กระเป๋าเขียวเดี๋ยวลอยให้อ๋อเอาว่าไปเดี๋ยวลอยให้ในช่วงนี้ถือเป็นการเท้าความที่ชีวิตเชิญการเรียนของผมเนี่ยดีบรรยากาศสบายๆที่อาจารย์อามัดพูดนะครับผมก็ผ่านมาชีวิตแบบนี้แล้วยิ่งไปอยู่ปัตตานีเนี่ยนะครับผมถึงแม้ไม่มีมอเตอร์ไซค์แต่ผมได้ไปแทบทุกงานเดินไปหรือไงไม่ใช่เพราะว่ารุ่นน้องหรือว่าคนที่ก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็คือบางเรื่องเราก็อาศัยซึ่งกันและกันวงพลอยเรียกวงพลอยใส่ซึ่งกันโดยเฉพาะอย่างที่ปัตตานีนี่ปนอที่ผมไปเรียนเนี่ยครับก่อนที่ตู้ครูจะสอนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหนังสือฟัตฮุลวะฮาบเป็นหนังสือฟิกระดับสูงระดับหนึ่งนะของฟิกชาฟิอีเด็กปนอที่ได้เรียนฟัตฮุลวะฮาบเนี่ยถือว่ามาชอบก็แหละโอ้สุดยอดหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรุ่นเก่าแล้วพิมพ์แบบเก่าเนี่ยยาวพืชไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนประโยคมันจบตรงไหนจุดก็ไม่มีสระก็ไม่มีสักอันหนึ่งแล้วก่อนที่ครูจะสอนเนี่ยครูจะใช้ให้เด็กอ่านเด็กบางคนนั่งก้มนะครูจะดุเรียกให้อ่านผมก็ถูกเรียกเหมือนกันบาจอเย่บาเกาะแปลว่าอ่านอิริสกรุงเทพอ่านของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเย่พอที่ผมอิริสนะเย่กรุงเทพเย่บาเกาะทีนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรื่องนาฮูซอรับก็พอขยับก้าวเดินได้ก็พออ่านได้จนกระทั่งมีบางคนเนี่ยเขาก็มาอาศัยผมเพื่อว่าเดี๋ยวพอขึ้นไปตรงที่ครูสอนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพอถูกใช้ให้อ่านแล้วก็อ่านไม่ได้อ้าวทีนี้โอ้โหอายม้วนแทบจะใช่เขาจะให้อ่านหน้าชั้นแล้วใส่สระโดยครูยังไม่สอนต้องอ่านมาก่อนซึ่งวิธีการอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์ผมก็ถือว่าเป็นวิธีการที่คือเราสามารถรู้แบบประเมินตัวเราเองได้ว่าภาษาอาหรับของเรานี่เป็นอย่างไรบ้างครูยังไม่ได้สอนแต่เราสามารถอ่านได้เพราะเด็กทุกคนจะต้องทำแบบนี้แล้วบางคนที่ก็มีมอเตอร์ไซค์เขามาอาศัยผมในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลามีบอกว่าอ้าวญะนาซะห์ต้องการ20คนมอเตอร์ไซค์10คันผมก็ได้ไปเมาลิด20คนมอเตอร์ไซค์10คันผมก็ได้ไป
ขาก็คือเราพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับก็ยังสรุปว่าชีวิตผมผ่านมาแบบนี้จ้ะครับครับผ่านมาแบบนี้แล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงก็ตอนที่จะมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศก็อันดับนี้แล้วนะครับแล้วที่ผมไปเรียนนี่ก็คือที่อาจารย์พูดตะกี้นั่นแหละที่ไคโรมาดีนะครับอ๋อมาดีนะโอ้ยผมไม่รู้นะว่าท่านเรียนที่ไหนผมพูดถึงคนที่โดยรวมนะครับบางครั้งที่ผมพูดเนี่ยผมบอกบางทีอันไหนผิดผมก็บอกผมผิดนะที่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ว่าไม่ได้เจตนาผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจบที่ไหนนะผมบอกก่อนสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมก็ไปประสบที่นู่นนะครับที่มาดีนะยุคปี2533ที่ผมขึ้นไปเนี่ยเป็นปีที่อิรักบุกคูเวตนะครับปีอิรักบุกคูเวตตอนนั้นผมทำงานส่งออกปี2533แล้วกลับมาปี2538อยู่5ปีที่มาดีนะนะครับปรากฏว่าช่วงนั้นคนงานไทยในมาดีนะอย่างเยอะนะครับคนไทยเงินไทยใช่ใช่และนักศึกษาเนี่ยวันหยุดก็บ้านพักคนงานเนี่ยแหละจะเป็นแหล่งซ่องสุมออกไปซ่องสุมมันก็มีทั้งกลุ่มสายสุนนะและกลุ่มสายบดอ.กลุ่มสายบดอ.นี่พอไปตอนนั้นก็มีสารพัดผมเคยไปร่วมอยู่ครั้งหนึ่งไปทำเมาลิดกันไปทำอิซิกูโบในขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเท่าแก่นายจ้างเนี่ยซึ่งเป็นคนอาหรับคนอาหรับก็มานั่งเหมือนผมดูสังเกตดูมึงทำอะไรกันมึงทำอะไรกันแบบนี้ท่านที่เขาเป็นคนอาหรับไอ้พวกนี้คนไทยไอ้พวกนี้คนไทยนักศึกษาเรียนมาเลยนะเหมือนมึงทำอะไรกันแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองอันนี้เราสังเกตนะครับก็เลยทำให้คิดนี่ขนาดมาอยู่ถึงมาดีนะแล้วยังทำกันอย่างนี้อีกนะครับก็ปรากฏว่าสืบไปสืบมาก็มาจากโรงเรียนที่ณที่กรุงเทพเขาก็ทำกันแบบนี้เห็นไหมถึงแม้จะขึ้นไปอยู่มาดีนะและถึงแม้จะกลับจากมาดีนามาก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกเลยกลับถึงแม้จะกลับจากมาดินาแล้วก็เด็กไคโรเด็กไคโรเหมือนกันหมดเราและบางคนวันนี้ก็มีศักดิ์มีสีมีหน้ามีตาในสังคมใช่นะครับบางทีก็เลือดมาดินามันก็มีนะบางทีพิธีกรเนี่ยก่อนขึ้นเวทีเนี่ยอาจารย์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลามมาดินาประเทศซาอุดิอาระเบียก็เรียนเชิญขึ้นสู่เวทีครับบอกขึ้นไปผมนั่งฟังมาดีนะไม่ได้สอนแบบนี้นี่แล้ว1ตีลาวะอ่าน2อัลฟาฮูเข้าใจ3อัตตะดับบุรใคร่ครวญอะฟะลายะตะดับบะรูนัลกุรอานะอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาอัลเลาะห์บอกตั้งคำถามว่าพวกเขาไม่ใคร่ควรอ่านกุรอานหรอกหรือว่าหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายแม่ล็อกอยู่ประตูบ้านเราเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยล็อกกุญแจกี่แม่ครับแค่แม่เดียวประตูรั้วบ้านเราล็อกกุญแจกี่แม่ครับแค่แม่เดียวเท่านั้นนั่นก็เข้าไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมครับและนักภาษาอะไรก็อักฟานที่อัลลอฮ์ใช้สำนวนที่เป็นพหูพจน์คนที่ไม่ใคร่ครวญอ่านกุรอานเนี่ยประตูหัวใจของเขาเนี่ยถูกกุญแจล็อกอยู่หลายแม่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าสัจธรรมมาแล้วเนี่ยเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้เพราะประตูแห่งหัวใจมันถูกล็อกกุญแจอยู่เพราะวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วอัตติลาวะอ่านอัลฟาฮูเข้าใจอัตตะดับบุรใคร่ควรหลังจากนั้นอัลอามาลูปฏิบัติและอัดดะวะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ของอัลกุรอานและถ้าเป็นนักเรียนอัลลูกะอัลฮิฟซุจำอัลกุรอานด้วยนี่คือบันไดขั้นการให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานอันนี้ผมลำดับเอาเองนะครับผมลำดับเอาเองก็พยายามมองว่าจากสิ่งที่เราเจอในอัลกุรอานเราเจอในอัลฮะดีษเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าเรากับกุรอานอยู่คนละฝั่งคลองกันนะครับวันๆไม่ได้อ่านอัลกุรอานกุรอานเราไม่ได้มีโอกาสเข้าใจผมได้ยินมุอัลลับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขารับอิสลามมาเนี่ยเขาอ่านกุรอานแปลไทย3จบแล้วแล้วพวกเราบางคนน่ะพวกเรานี่ไม่ใช่มุอัลลับนะแต่ความหมายอันกุรอานดูดิมุอัลลับเนี่ยเขาเข้ามากี่ปีเนี่ยเขาคมแล้วนะแต่ก็มีมุอัลลับบางคนมารับมาเป็นรู้กี่ปีรับนานเหลือเกินยังไม่คมสักทีนะครับอาจจะมีบางคนนะแต่มุอัลลับบางคนเนี่ยโหมาชาอัลเลาะห์ไม่กี่ปีเนี่ยเขาอ่านกุรอานแปลไทยเนี่ยจบ
รอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นอย่างน้อยนะครับที่เราจะต้องรู้เข้าใจความหมายนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้กลับมาตรงนี้ซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาเจอกันนะครับมีธุระปะปังพูดคุยกันก่อนที่จะแยกจากกันเขาไม่ลืมที่จะอ่านซูเราะห์นี้เป็นการเตือนสติซึ่งกันและกันนะครับซูเราะห์นี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรขอสาบานด้วยเวลาทัศนะหนึ่งบอกว่าเวลากว้างๆเลยทุกเวลาตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับส่วนบางทัศนะก็บอกว่าเวลาช่วงเย็นนั่นคือเวลาอัสรีจะอย่างไรก็ตามซึ่งทัศนะที่บอกเวลาช่วงเย็นเวลาอัสรีก็อ้างอิงอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาฟิซูอะลัศศอลาวาติวัศศอลาติลวะกูมูลิลลาฮิมาชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮุฟีกุมนะครับละหมาดสุชาติทั้งหลายจงรักษาการละหมาดทั้งหลายและละหมาดตรงกลางทัศนะหนึ่งบอกว่าคำว่าละหมาดตรงกลางก็คือละหมาดอัสรีด้วยทัศนะนี้จึงทำให้วัลอัสรีเนี่ยหมายถึงเวลาละหมาดเวลาอัสรีแต่นั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากอัลวักตุอัสมานูมินัสซามานีอันนี้ไม่ใช่หะดีษนะครับบัลลอฮ์นะครับอาจารย์เป็นสำนวนอาหรับก็เหมือนสำนวนไทยนะรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอันนี้สำนวนไทยนะครับอันนี้สำนวนไทยก็เหมือนกันอัลวักตุอัสมานูมินัลละฮบีเวลามีค่ายิ่งกว่าทองหรือบางสำนวนบอกว่าอัลวักตุกัสไซฟีอิลลัมตักตอฮูยักตอกะเวลานั้นเปรียบเสมือนคมดาบหากคุณไม่ตัดมันก็จะตัดคุณหากคุณไม่ฟันมันก็จะฟันคุณเราจะยอมให้เวลาฟันเราไหมครับเพราะเราต้องรีบชิงฟันมันซะก่อนนะครับเวลามีค่ามากเลยดังนั้นด้วยอายะห์นี้จึงทำให้เห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะหยิบยกอะไรก็ได้มาเป็นสิ่งสาบานทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺสาบานได้หมดเลยเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่อาจที่จะสาบานด้วยสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺได้เราสาบานได้อย่างเดียวนั่นคือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและสิ่งที่อัลลอฮ์หยิบยกมาสาบานนั่นแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมีคุณค่ามีความสำคัญทั้งสิ้นและประการถัดมาเมื่อสาบานแน่นอนย่อมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกมีเรื่องสำคัญที่จะบอกผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆอาจารย์เป็นอย่างผมไหมผมสมัยเด็กๆเวลาบอกจะบอกกับเพื่อนเนี่ยกลัวว่าเพื่อนจะไม่เชื่อคำพูดเราวาจิคดีเนี่ยวาจิวาจิเลยวาจิเลยพอบอกวาจิโอ้ไอ้นู้นก็ต้องอะไรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเหมือนเป็นคำสาบานเลยแต่ทุกวันนี้พอเราไปอยู่บอนอเนี่ยเปลี่ยนจากวาจิเป็นวัลลอฮ์วัลลอฮ์และคนอาหรับโอ้โหวัลลอฮ์ที่เป็นว่าเล่นละอาจารย์วัลลอฮ์ที่เป็นว่าเล่นเลยยังโกหกอาหรับอาหรับที่ผมอยู่อียิปต์เนี่ยครับเอออะไรวัลลอฮิวัลลอฮิแทบทุกชาติอาหรับผมลงแท็กซี่ผมมีแบงค์ใหญ่ก็ไปที่ร้านบักกอล่านะครับไอ้ร้านขายของชำเราอยู่เห็นตังเต็มไปหมดเลยเศษตังขอแลกหน่อยอันเด็กฟักกะวัลลอฮิละวัลลอฮิพวกมึงมีอย่างเยอะแล้วมันบอกสาบานต่อร้อนไม่มีเห็นอยู่จะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่คือนิสัยของพวกเขาให้ทำไงก็นี่มันพี่บอกมันละวัลลอฮิมาฟิชครับโอเคครับครับก็อาหรับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินกับภาษาอาหรับแต่คนดีก็มีเยอะนะไม่ใช่ว่าเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่แบบสาบานเป็นต่อยหอยอะไรนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่คนดีก็เยอะครับไม่ได้เฉพาะอียิปต์อย่างเดียวแม้กระทั่งในซาอุก็มีนะครับอ้าวมีเหมือนกันเหรอมีแล้วบางทีอย่างลูกตัสบีฮ์เนี่ยโอ้พวกเราเนี่ยเวลามีคนไปมักกะไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ซื้อลูกตัสบีฮ์ขับโอ้ได้รู้สึกโอ้โหภูมิอกภูมิใจแต่คนอาหรับควงเล่นอย่างเงี้ยใช่กลายเป็นของเล่นมันเลยพวงลูกสเปฮะมันทำเป็นของเล่นเนี่ยทำเป็นของเล่นแต่เราเนี่ยโอ้โหพอได้มาเนี่ยเราภูมิอกภูมิใจนะบางทีเราสิ่งที่ความรู้สึกของเรามันหายากนะแต่อาหรับมันหามันของมันเจอกันง่ายเกินตลาดไปหมดเลยนะครับมันก็เลยดูเป็นสิ่งไม่มีค่านะครับดังนั้นอัลลอฮ์หยิบยกอะไรมาสาบานก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ส่วนพวกเราเนี่ยเราไม่อาจที่จะ
เอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาสาบานโทษทีครับอาจารย์ด้วยสาบานด้วยอัลกุรอานได้ไหมครับแม้ว่าคำว่าด้วยอัลกุรอานก็ไม่ได้นะครับอันนี้มีคนถามผมบอกว่าโดยเฉพาะมีผมรู้จักกับทนายความอยู่คนหนึ่งอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยเขาบอกเขาเป็นทนายความเขาถามว่าเขาบอกว่าระบบศาลเนี่ยเขาจะให้เอาสิ่งที่สำคัญของศาสนานั้นๆออกมาสาบานเขาบอกพอของอิสลามเนี่ยเขาอัลกุรอานมาสาบานผมก็บอกวันนั้นครับอาจารย์ผมเรียกเขาอาจารย์ว่าเราเนี่ยไม่อาจจะสาบานด้วยสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ได้แม้กระทั่งด้วยอัลกุรอานขอสาบานด้วยอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานก็เป็นสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นะครับในมุมเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อาจจะมาสาบานได้สุเราล่ะสมัยก่อนเราได้ยินเพลงนี่ฮะสาบานต่อหน้าสุเรา เอาสุเรามาสาบานนะอีแม่เอ๋ยมารักกับบันดีกว่านะสมัยก่อนมีนะเราไปรุ่นพวกเราบางคนก็ตามเขาไปด้วยล้อตามเขาไปนะครับในสุรานี้เรื่องสำคัญที่อัลลอฮ์ประสงค์จะบอกคืออะไรครับอินนัลอินซานะละฟีคุสรแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ขาดทุนผมก็ขาดทุนนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ขาดทุนกันหมดเลยนะครับใครบอกครับผมไม่ได้พูดเองอัลลอฮ์บอกไว้อายะที่2ของสุรานอัลอาซรإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ นอกจากผู้ที่บรรดาผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาและปฏิบัติความดีงามต่างๆและสั่งเสียกันตักเตือนกันด้วยสัจธรรมให้ปฏิบัติสัจธรรมและสั่งเสียกันด้วยความอดทนนี่คือคุณสมบัติของคนที่จะรอดพ้นจากความขาดทุนมีคุณสมบัติ4ประการกุรอานใช้คำว่าและนะครับดังนั้น4ประการเนี่ยจะต้องมีครบทั้ง4ประการถ้ามีครบทั้ง4ประการเนี่ยมั่นใจนะครับว่ารอดพ้นจากความขาดทุน1อามานูอีหม่านศรัทธา2อามันอามิลุซอลิฮาตปฏิบัติความดีงามต่างๆสามทวาโซบินฮักสั่งเสียตักเตือนกันด้วยสัจธรรมตักเตือนกันให้ปฏิบัติตามอัลฮักซึ่งอัลฮักมีหลายทัศนะมีทั้งอัลกุรอานนะที่สำคัญมีอัลกุรอานสั่งเสียปฏิสั่งเสียตักเตือนกันให้ยึดมั่นด้วยอัลฮักแล้วก็สี่ความอดทนนะครับคนที่มีคุณสมบัติมีคุณลักษณะมีปัจจัยครบ4ประการนี้อัลฮัมดุลิลลาห์รอดพ้นจากความขาดทุนดังนั้นวันนี้เราลองมามุฮัสซะบะห์ลองมาสำรวจตรวจสอบดูแล้วว่าเรามีครบ4หรือเปล่าถ้าเรามีครบ4อัลฮัมดุลิลลาห์รอดพ้นจากความขาดทุนแต่ถ้าเรามีแค่3เรามีภาวะขาดทุนอยู่ 25% ใช่มั้ยครับถ้าเรามี3เรายังไม่รอดพ้นจากความขาดทุน 100% ก็มีความขาดทุนอยู่1ใน4ก็คือ 25% แต่ถ้าเรามีแค่2ครึ่งครึ่ง50-50ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเรามีเพียงข้อเดียวมีแค่1ข้อแสดงว่าเรายังมีภาวะความขาดทุนถึง3ใน4ก็คือถึง 75% พี่น้องที่รักทั้งหลายครับซูเราะห์นี้ซูเราะห์สำคัญซูเราะห์สั้นก็จริงแต่ว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวสำคัญถึงขนาดที่ว่าที่อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุฮุลลอฮ์ถึงขนาดบอกว่าหากมนุษย์ตะดับบะรอใคร่ควรพินิจพิจารณาซูเราะห์นี้พอแล้วเพียงพอเลยสำหรับเขาดังนั้นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนำซูเราะห์นี้มาอ่านเตือนซึ่งกันและกันก่อนที่เขาจะแยกจากกันดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเราเสร็จสิ้นภารกิจการพูดคุยจะเป็นคุยกัน2คนคุยกันหลายคนเป็นวงประชุมหรือว่าเป็นห้องเรียนหรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมัจลิสหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราอามันได้เลยนะครับตามซอฮาบะห์นอกจากเราอ่านดุอากัฟฟาระซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัซรอินนัลอินซานะฟีคุสรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติวะตะวาศอบิลฮักวะตะวาศอบิศศอบรวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อย่างนี้ได้เลยนะครับเราอ่านดุอากัฟฟาระด้วยดุอากัฟฟาระก็มีในหะดีษนบีส่วนวัลอัซรีล่ะเป็นแบบอย่างของซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับเป็นแบบอย่างของซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับก็นะครับจริง
ซูเราะห์นี้ก็เป็นซูเราะห์ที่ปกติแล้วผมทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ผมจะมีไลฟ์สดเป็นตัฟซีรอัลกุรอานทางเพจมูลนิธิสนาบินคอยเพื่อการพัฒนาสังคมนะครับเวลา 20:00 นพอดีเลยนะครับผมก็ถือโอกาสเอาบรรยากาศตรงนี้ทั้งอาจารย์อามัดและอาจารย์อดัมแล้วก็ผมก็พ่วงต่อไปเลยเผยแพร่ในเพจของสนาบินคอยและคืนนี้เป็นคืนที่ผมจะตัฟซีรซูเราะห์วันอัสรีพอดีเลยนะครับนะส่วนคืนพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นซูเราะห์อัลฮุมะซะห์นะครับหรืออาจจะย้ำวันอัสรีอีกสักครั้งนึงนะครับก็ประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางเพจมูลนิธิสนามบินคอยเพื่อการพัฒนาสังคมนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิเลยนะครับมูลนิธินี้ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับบันไดกิเวะคูซ้ายซอยเดียวกับลานสลับนะครับปากซอยก็จะมีเต็นท์รถมัสแตงออโต้คาร์นะครับซอยลานสลับลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งผ่านโรงเรียนลานสลับไปบ้านเปลี่ยนบำรุงผ่านไปก็จะเห็นมูลนิธิสนามบินคอยเพื่อการพัฒนาสังคมมูลนิธินี้ที่มาที่ไปก็คือกลุ่มคนที่เคยทำงานบ้านเด็กกำพร้าหลังศูนย์กลางจากเมื่อก่อนรับผิดชอบโดยองค์กรอาหรับซาอุดีที่ชื่อว่าองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติสำนักงานประเทศไทยผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานอยู่ตรงนั้นผมจะเป็นคนทำรายการวิทยุก่อนหน้านี้พี่น้องรับฟังรายการวิทยุ1 AM 1251ฐานอากาศทออมินบุรีนะ1251 18:00 น. ถึง 19:00 น. ทุกเย็นวันอาทิตย์อิดริสบินอุมัรก็คือผมเป็นคนทำรายการให้นะครับแต่พอหลังจากอาหรับหยุดเด็กกำพร้าทรัพย์สินทั้งหมดก็ยกให้กับศูนย์กลางพวกเราก็ออกมาตั้งมูลนิธิกันใหม่นั่นคือมูลนิธิสนามบินคอยเพื่อการพัฒนาสังคมก็มาได้ที่ดินของมัสยิดมหานาค5ไร่มัสยิดมหานาคให้ที่ดินเพื่อให้มูลนิธิทำประโยชน์ไม่ได้ขายให้มูลนิธิไม่ได้ยกให้มูลนิธิแต่ให้อนุญาตให้มูลนิธิทำประโยชน์เราก็เลยทุ่นไปได้เยอะเลยถ้าไม่เช่นนั้นเราก็เหนื่อยเลยที่จะต้องหาที่ดินมาจัดสร้างมูลนิธิเราก็เลยได้เหมือนได้ที่ดินฟรีนะครับก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทางมัสยิดมหานาคนะครับตอนนี้เรามีบ้านเด็กกำพร้าที่พอจะรองรับเด็กกำพร้าเพศชายได้ประมาณ10คนตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณ 5-6 คนแล้วตอนนี้มีเด็กมุอารับชาวเขามาจากเชียงดาวเชียงใหม่อยู่3คนนะครับแล้วก็เป็นเด็กกำพร้าในพื้นที่ใกล้เคียงอีกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเรียนเชิญพี่น้องร่วมงานวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงเรียนอิสลามบุรณศาสตร์คลอง10นะครับอาจารย์มูบารอกมูฮัมหมัดซอเลห์เป็นประธานจัดงานนะครับพวกเรารู้จักกันดีนะครับอาจารย์มูบารอกมูฮัมหมัดซอเลห์ทีมงานของมูลนิธินี้ก็คือกลุ่มคนเดิมที่ทำงานเรื่องเด็กกำพร้าที่บ้านเด็กกำพร้าหลังสุดกลางนะครับก็ขอเชิญพี่น้องร่วมงานด้วยกันนะครับและฝากพี่น้องติดตามนะครับไลฟ์สดของมูลนิธิสนามบินคอยเพื่อการพัฒนาสังคมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์20:30 น. นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็วันละหอละครับยิสักมาครับจัดเช่นครับ ครับแม่ยิสักมาเช่นเดียวกันนะครับพอได้ฟังท่านอาจารย์อุมัรบินอิดริสผมพูดถูกป่ะเนี่ย อะไรนะ อิดริสบินอุมัรดูเดี๋ยวสลับกันผมคืออาจารย์ผมชื่ออิดริสแต่ย่อผมชื่ออุมัรรอดูเดี๋ยวสรุปคำว่าชื่ออะไรแน่เนี่ยชื่ออิดริสครับอิดริสนายย่อผมชื่ออุมัรอ๋อเพราะคำว่าบินอุมัรไม่ใช่นามสกุลนะครับอ๋อไม่ใช่นามสกุลอ๋อครับยะซักนามสกุลผมมัดซาและครับอ๋อมัดซาและครับยะซักอัลลอฮุกอยรอนครับพี่น้องครับได้ฟังท่านอาจารย์พูดวันนี้ก็ได้สาระว่าเรื่องราวของอัลอิสลามมันมีอะไรเยอะนะครับแล้วก็ถามเด็กฮาฟิซหน่อยที่ฮาฟิซเนี่ยไหนยกมือที่เด็กฮาฟิซอ่านแบบไหนกันเนี่ยอ่านแบบไหนทํานองเนี่ยอย่างฟาติฮะอ่านไงอัลฮัมถ้าอ่านให้ฟังเนี่ยท่องให้ฟังแล้วอ่านเนี่ยนะประมาณ4เดือนแล้วกว่าจะจบเล่มสำหรับผมนะผมไม่เห็นด้วยนะอ่านเนี่ยผมเคยถามเช็คที่นั่งสอนอยู่ในมะดีนะห์สอนกุรอานผมถามไอ้ที่อ่านอย่างนี้เป็นไงอมแอมอมมันก็มันผมถามหลายคนนะใช่ไหมที่มาดีน่าเนี่ยจะมีครูสอนอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เขาสอนในเรื่องกุรอานเนี่ยผมเคยจับข่าวคุยเลยเฮ้ยการอ่านเนี่ยอินนัลลอฮ์มันดีหรือไม่เพราะ
ราะถ้าดีทำไมไม่ไปใส่ในละหมาด ผมเคยค้นประวัติพี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำนองมันนี่นะทำนองบางชื่อนะเป็นเมืองหนึ่งของอิหร่านนะทำนองมันน่ะมันจะมีบยาตีสีกาอะไรไอ้อะไรไอ้เนี่ยเป็นหนึ่งในการอ่านของนุ่นพวกอิหร่านแล้วพี่น้องรู้ในอิหร่านสไตล์ไหนผมเคยถามแล้วเพราะถ้าดีเอาไปใส่ในอัลกุรอานแจ๋วเลยไปใส่ในละหมาดเลยกินนี้ละหมาดใครนำอิหม่ามใครเป็นอิหม่ามนำใครครับใครนำละหมาดนี้เนี่ยที่เนี่ยใครนำอ่านแบบไหนอ่านแบบที่ผมว่าป่ะอัลฮัมดุลิลอ่านนี้ป่ะบานนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยบานนี้ยังไม่ได้บรรยายกันเลยเนี่ย ผมเคยถามเลยนะถามเช็คเลยนะว่าอ่านแบบนี้เป็นไงอ๋อมันก็เขาอยากฟังก็คือไม่ชัดเจนอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ตำหนิว่าไอ้นั่นนะแต่ว่าผมไม่เอาด้วยแมวแมวถ้าใครอยากอ่านนี้เชิญแต่ถ้าจะบอกว่าฟังอย่างนี้แล้วคุชัวตวัดด้วยมันแถวมันโอ้ยิ่งอาหรับนะอาหรับอียิปต์นะเวลาอ่านนะโอ้ยนี่ไอ้เส้นเลือดจะเป่งโอ้ยของเราอามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทัดดีไปใส่ในละหมาดอ่ะผมพูดถูกไหมถ้าดีเอาไปใส่ในละหมาดแล้วถ้าละหมาดตะรอเวียล่ะสุบฮ์ล่ะใครดูอ่ะ20รอกอัตเดียวอยากได้20ใช่ไหมเอาสิเอาแค่รอกอัตแค่วักตูแรก2รอกอัตแรกให้สลามหันมาก็เหลือเต็งหม่ำแล้วมึงละหมาดคนเดียวเถอะเนี่ยพี่น้องครับถึงได้บอกเลยที่ครับเขาเรียกตีลาวะการอ่านของพวกที่อ่านกันดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แต่ผมไม่เห็นด้วยในการอ่านยืดผมไม่เห็นด้วยใครจะเรียนอะไรไปเรียนนะถ้าผมมีลูกหลานผมบอกไม่ต้องไปเรียนเอาที่เขาอ่านแบบติลาวะห์แบบเป็นช่องไฟอะไรนะไอ้ที่เขาอ่านอย่างซะอัลกอมิดีใช่มั้ยเขาอ่านเป็นช่องไฟครับเนี่ยพี่น้องครับถึงได้บอกว่าวันนี้ก็เราไปเน้นอ่านกันอย่างนี้ไงโอ้โหเสียงไพเราะเพราะพิงใช่นบีบอกเวลาอ่านกุรอานให้อ่านอย่างไพเราะเราไม่เถียงตรงนี้แต่เวลาอ่านแล้วไม่แต่ดับบุตรอย่างที่อาจารย์เขาบอกเราไม่ได้พิจารณาเลยพี่น้องรู้ไหมว่าอันกุรอานมันมีมุอ์จิซาตอยู่ในนั้นแต่เราเพราะไอ้ความที่เราไม่เคยศึกษาไงเราศึกษาแบบงูงูปลาปลาหรือแบบว่าไงอ่ะแค่เผินเผินอ่านอะไรแต่เราไม่พิจารณาพี่น้องเชื่อไหมว่าฝรั่งเวลามันเข้าอิสลามเขาเป็นพิจารณาเพราะมันพิจารณาฝรั่งเวลามันเข้าอิสลามมันพิจารณาว่าไงเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างผมเคยอ่านข่าวไอ้นักการเมืองชาวฮอลแลนด์ที่มันโจมตีอิสลามทำหนัง12นาทีตอนผมอ่านข่าวในช่องโทรทัศน์ช่องนึงมันทำหนังเลยโจมตีเลยนบีอย่างนั้นนบีอย่างนี้มีเมียเด็กอย่างนั้นโอ้โหอย่างเละเลยทั่วโลกออกมาประนามไอ้นี่มันเป็นสสนะสสในฮอลแลนด์นะพอมันทำปุ๊บมันได้ใจโอ้คนดูมันเต็มเลยโอ้โหตอนนั้นดังมากมันทำแมตช์2ภาค2มันไปให้ลูกน้องมันไปดูที่ในอัลกุรอานรายละเอียดเป็นยังไงพี่น้องครับทุกวันนี้มันเข้าอิสลามเพราะมันมีมุอ์จิซาตมันมีความอัศจรรย์อยู่ในนั้นแต่เราไม่ได้พิจารณาอัลกุรอานคือมุอ์จิซาตพี่น้องลองคิดดูดิว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องในอดีตเป็นฉากนบีพูดถึงเรื่องนบีอีซาเนี่ยที่ห่างกัน600ปีเป็นฉากอย่างนั้นและตรงกันในคัมภีร์อินยีนที่พวกบรรดาชาวอันนาซอรอเขานับถือกัน อ้าวผมถามอาจารย์อิดริสโทษนะคุณพ่อชื่ออุมัรครับอุมัร
จำได้นะพ่อของอุมัรชื่อฮัสซันฮัสซันพ่อของฮัสซันชื่อไปไม่ได้แล้วถึง600ปียังยังไม่ถึงถึง300ปียังเอา300ปีพอจำได้ไหมไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวกี่ชื่ออะไรนะพ่อชื่ออุมัรพ่อของอุมัรชื่อฮัสซันฮัสซันทำอะไรรู้ไหมอาชีพไม่รู้เลยนะเพราะว่าเพราะอาจารย์เขาไม่ได้รับวะฮีถูกไหมแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีเล่าเป็นฉากอย่างนั้น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 พอขยับขึ้นไปจากนบีมูซานบีมูซากับนบีอีซาห่างกัน1700ปีในหะดีษนบีมูซามาก่อนนบีอีซา1700ปีนบีอีซามาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม600ปีเท่าไหร่ละ1700กับ600เท่าไหร่2,400ตกเลขได้ยินมา2,400พี่น้องลองคิดอยู่2,000กว่าปีแต่นบีเล่าในอัลกุรอานนั่นงั้นนบีมูซาอย่างนั้นนะไม่นะอะไรนะทะเลแดงข้ามไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นฉากและตรงกับคัมภีร์เตารอดของพวกยะฮูดตรงได้ไงอัลเลาะห์บอกเห็นมั้ยพี่น้องนี่คือมุอ์จิซาตนบีเล่าเรื่องนบีนูห์ที่น้ำท่วมอะไรต่างๆนานาในคัมภีร์เตารอดกับอินยีนก็มีระบุนบีโนฮาฮะเขาเรียกอะไรนะโนอามูซาโมเสสใช่ไหมและนบีพูดถึงนบีรุ่นก่อนๆนบีนั้นยูนุสมูซาฮารูนอีซาซักริยาพวกชื่อเหล่าบรรดานบีถูกบรรจุในเตารอดกับอินยีลทั้งที่นบีก็ไม่รู้ภาษาเขาไม่เคยไปเปิดคัมภีร์เขามหัศจรรย์ยังนี่ถ้าเราพิจารณาเพราะไอ้สอสอคนนี้มันมานั่งมองแล้วเออเฮ้ยตามประวัติมูฮัมหมัดก็ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไหนเต็มที่ตออิฟไปชามค้าขายตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นนบีใช่ไหมไปค้าขายที่ชามพอหลังจากนั้นก็ตออิฟมาดีนะมักกะวนอยู่ตรงนั้นแหละตามประวัติและเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนี่จบแล้วถ้าอ่านออกก็ยังจะอาจจะอ่านภาษาอื่นในคัมภีร์เตารอดเขาได้บ้างอะไรเงี้ยนี่อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แล้วไปเล่าเรื่องนบีมูซาอย่างนั้น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 ตรงกับคัมภีร์เตารอดที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้มาสัจจันยังนี่พี่น้องครับนี่คือมุอ์ญิซาตฉะนั้นเวลาเราเรียนอัลกุรอานถ้าเราพินิจพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้บอกอัลลอฮ์อักบัรมันมีคุณค่าเหลือเกินสั่งใช้มันมีคุณค่ามากแล้วทำยังไงอย่างที่อาจารย์ขตับเซตอินนัลลดีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาทั้งหลายได้ศรัทธาอีมานศรัทธาอย่างถูกต้องนะอีมานนี่ต้องอีมานถูกต้องนะไม่ใช่อีมานไม่ถูกต้องก็เขาก็ศรัทธาเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์มีไปว่าเขาได้ไงอัลลอฮ์องค์เดียวกันพี่น้องครับพวกอาหรับยาฮิลียะก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาประกาศศาสนาเนี่ยพวกอาหรับยาฮิลียะเนี่ยก็เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์บอกกุลมัรร็อบบุสสมาวาติสซับอ์วะร็อบบุลอัรชิลอะซีมซะยะกูลูนลิลลาห์มุฮัมมัดถ้าเจ้าไปถามพวกอาหรับยาฮิลียะพวกอาหรับรอบๆมักกะฮ์นี่ไปถามเถอะไปถามว่าใครเป็นผู้บริหารจัดการฟากฟ้าทั้งเจ็ดใครที่ประทับอยู่บนบัลลังก์อัรชิลอะซีมอารัชนี่พี่น้องครับเคยได้ยินคำว่าอารัชไหมรู้ไหมลูกอตันมันคืออะไรลูกอมันอะตามหลักภาษามันก็คือสรีรุลมะลิกคือคำว่าอารัชนะตามหลักภาษาที่อาหรับจะเข้าใจก่อน
ใช้โดยทั่วไปนะอารัชอารัชก็คือเตียงนอนของกษัตริย์คือระดับสูงที่เขาจะที่พักของคนระดับสูงระดับสูงแต่เวลามาในเรื่องของอิสมิลาฮันในเรื่องของศาสนาละก็คือที่ประทับของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใครเป็นผู้บริหารจัดการอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าไปถามอาหรับนะอาหรับมันยังรู้เลยว่าซะยะกูลูนะลิลลาห์ถ้าไปถามพวกนี้ก็จะบอกว่าอัลลอฮ์มันเชื่อว่าอัลลอฮ์มีและบ้านเราเวลาอีหม่านเอ้ยเขาก็อีหม่านเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์และเชื่อถูกไหมล่ะเชื่อถูกไหมเราต้องคุยก่อนคุณเชื่อแบบไหนคุณเชื่อยังไงอีหม่านและก็ซอลิฮัดอีหม่านอามานูวะอามิลุซอลิฮัดในกุรอานอย่างเยอะเลยอีหม่านเชื่อให้ถูกต้องแล้วก็อามันที่ซอลิฮัดท่านอุมัรบินคอตอบขอดุอาต่ออัลเลาะห์เวลาทําอิบาดะห์ขอให้เป็นอิบาดะห์ที่ซอลิฮนะไม่ใช่สักแต่ทําเฮ้ยเค้าก็ละหมาดเค้าก็ละหมาดละหมาดแบบไหนละหมาดแล้วมีบิดอะห์อยู่มั้ยแล้วอัลเลาะห์จะรับมั้ยวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเค้าละหมาดกันแล้วกันละหมาดแบบไหนอ่ะนบีบอกซอลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกันที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดละหมาดแบบไหนหรืออะไรก็ได้ฉะนั้นต้องศึกษานะผมขอฝากนะผมเคยอ่านฟัตวานี่ผมบอกไว้นะผมเคยอ่านฟัตวาระหว่างคนที่เรียนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับคนที่หาฟิซกุรอานอันไหนอัฟดอลกว่าฟังกันให้ดีคนที่หาฟิซอัลกุรอานกับคนที่เรียนรู้ในเรื่องของชะรีอะห์อิสลามใครจะอัฟดอลกว่าพี่น้องฟังนะการตอบคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอัฟดอลกว่าฮาฟิซดีไหมดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่พี่น้องต้องเรียนควบคู่กันด้วยเข้าใจนะว่าละหมาดแบบไหนอะไรไม่ใช่ฮาฟิซอย่างเดียวแต่ละหมาดก็ไม่ถูกเลยเหมือนในเดือนรอมฎอนในซุนนะห์เรานี่จะเขาเรียกว่าอาจารย์ฟาริดจะพูดเสมอจะไปเอานุ่นนำเข้ามาจากนุ่นไปเอาอิหม่ามนำเข้ามาเต้าหลายเต้าหลายเติมมาเติมมาเต้าหลายเต้าหลายนำเข้ามาจากพม่าฮาฟิซเก่งแต่ละหมาดไม่ถูกท่องจำกุรอานอย่างเยอะแต่ละหมาดไม่ถูกอ่านดีไหมดีสำนวนดีไหมดีแต่ละหมาดไม่ถูกฉะนั้นนี่ขอฝากนะสำหรับเด็กๆที่ฮาฟิซเนี่ยฮาฟิซเนี่ยดีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ผลบุญที่อัลลอฮ์บอกว่างั้น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 กะลิมาแล้วเท่าไรสิบความดีโอ้โหคำละคำหนึ่งอ่ะฮุรุฟไม่ใช่กะลิมาฮัรฟุนเนี่ยได้สิบความดีดีไหมอันเนี้ยได้แน่นอนแล้วแต่อยากให้เรียนรู้ของหลักการของศาสนาละเอียดด้วยละหมาดแบบไหนนบีทำแบบไหนอะไรทำแบบไหนอ่านอะไรอะไรยังไงต้องเรียนรู้ด้วยผมเคยเข้าไปดูในฟัตวาอิสลาม QA ถ้าจำไม่ผิดก็ของคนซาอุดีแหละในอุลามะของอะไรมุนัดยิดอะไรเนี่ยแหละระหว่างคนที่ฮาฟิซอัลกุรอานกับคนที่เรียนรู้ในเรื่องของหลักการว่าอันไหนซ้อไม่ซ้อละหมาดแบบไหนรายละเอียดอย่างไหนอันไหนที่อัฟดอลกว่าเขาบอกเลยอย่างนี้อัฟดอลกว่าเพราะการละหมาดเขาถูกต้องแต่ถ้าคนที่ฮาฟิซอย่างเดียวแล้วไม่เรียนรู้อาจจะละหมาดถูกไหมล่ะถูกป่ะมันก็ไม่ถูกฉะนั้นอยากจะฝากว่าให้พวกเธอเรียนควบคู่กันไปด้วยเขาฝากนะแล้วจะดีที่สุดสุดยอดเลยละหมาดตามซุนนะห์ของท่านนบีแบบไหนเพราะวันนี้มันมีให้เห็นแล้วที่บอกว่าอีมานอามานูวะอามิลุสซอลิฮัตที่ต้องปฏิบัติดีเลิกก็ได้ฮะป่ารอกพูดเล่นเห็นอยู่เห็นอยู่เอามืดบึ้มนี่แหละมันยังไงเนี่ยเอาไงเนี่ยผมมืดมางูจะมาสิอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมย้อนมานิดนึงที่อาจารย์เขาบอกว่าฟาติฮะห์เนี่ยต้องดูด้วยต้องดับบุตรด้วยเราบอกว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์โปรดนำทางเราสู่ซิรอตัลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงและทางที่เที่ยงตรงมันคืออะไร
มุสลิมไม่รู้กี่กลุ่มก็ไอ้อ่านต้นนี้แหละอิฮดินัสซิรอตุลมุสตะกีมแต่ทำไมยังเชื่อคนละอย่างสองอย่างปฏิบัติคนละอย่างสองอย่างอ่ะเออทั้งๆที่ขอทางตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังเชื่อคนละอย่างปฏิบัติคนละอย่างแล้วเรื่องยังไงกันล่ะฉะนั้นพี่น้องครับที่จะบอกว่าอิฮดินัสซิรอตุลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮฺโปรดนำทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงแล้วบางทีก่อนหน้าอายะห์นี้อียากะนะอ์บูดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะท่านเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเฉพาะอียากะนะอ์บูเฉพาะท่านเท่านั้นที่เรากราบไหว้อียากะนัสตะอีนและเฉพาะท่านเท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือจริงเหรอจริงเหรอพอเผลอแป๊บเดียวไปขอกับมากล่อมอะไรก็ไม่รู้ผมจำได้ซึนามิตอนเกิดซึนามิผมไปแจกของที่จังหวัดทางภาคใต้จังหวัดหนึ่งเอ่ยเลยก็ได้จังหวัดพังงาแถวๆเขาหลักอะไรต่ออะไรกันละเรื่อยไปแจกของให้กับคนที่โดนซึนามิก็ไปแจกกำปงหนึ่งที่เขามีมัสยิดเขามีกูโบอยู่ริมทะเลเราก็ไปแจกมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็เป็นกีแล้วในยุคนั้นตอนนั้นย้อนไปก็ปีอะไรอ่ะก็หลายปีแล้วนะมีกีคนหนึ่งที่เขาเป็นคนใต้เนี่ยเขาก็เดินเข้ามาเขาก็ขอบคุณนะที่มาแจกของอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าที่ตำบลเนี่ยนะโอ้โหตอนสึนามิมาน้ำมันมานะโอ้โหอย่างนั้นเลยนะอุโบสถ์อยู่ริมทะเลเนี่ยน้ำมาปุ๊บเนี่ยปังก็ให้โอ้โหกำแพงอะไรนะไอ้กำแพงกูโบเนี่ยพังเลยกำแพงกูโบเนี่ยพังเลยน้ำเข้ามาอีก ราบหมดเลยเหลือมากล่อมตัวยอไม่พังเลยมหาตายบ้านเรือนบอกพังหมดตุเราเละหมดเลยแต่มากล่อมไอ้โต๊ะวลีรอดรู้ไหมผมบอกว่าไงกี้เป็นผมนะผมไม่นับถือหรอกนะมันเอาตัวรอดมันไม่ช่วยกี้แหมเขาเคืองเอาตัวรอดเนี่ยแล้วไม่ช่วยชาวบ้านเขานะชาวบ้านเละเลยแล้วยังไปมองว่ามันศักดิ์สิทธิ์อีกเห็นไหมพี่น้องครับถึงที่บอกวันนี้นะที่บอกว่าโอ้อะไรนะเฉพาะท่านเท่านั้นที่เรากราบไหว้เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือแต่เราไปให้สิ่งอื่นที่มันจะดูเนี่ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แล้วมีไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งทางใต้พี่น้องครับถ้าขับไปทางตรังที่จะเข้าทุ่งว่าใครเคยไปยังฮะอาจารย์เคยผ่านยังอ๋อผ่านเส้นจะมีโต๊ะกีแซนั่งอยู่อัลลอฮุอักบัรพวงเอาพวงมาลัยไปวางโต๊ะกิแซนั่งอัลลอฮฺอักบัรแล้วมุสลิมไปก็ไปขอจะเดินทางมุสลิมเวลาจะขับรถผ่านต้องปีนบีบแกเหมือนกับคนต่างศาสนิกมันจะมีบางที่มาเวลาเขาผ่านเนี่ยเขาผ่านวัดหรืออะไรอันนี้ความเชื่อของเขานะเราไม่ได้นั่นนะอันนี้ความเชื่อของเขาเวลาเขาผ่านวัดที่เขาถือว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยเขาก็จะบีบแกปีนของเราเอาบ้างพอผ่านในไอ้ตรงไอ้เป็นมะกล่อมตกอีแซ่ที่อยู่ริมถนนเนี่ยบีบแกปีนเพื่อก็นี่มุสลิมเรายังเชื่ออย่างนี้เนี่ยมาถามว่าวันนี้จบไหมเนี่ยฉะนั้นอยากจะฝากว่าวันนี้อยากให้ทุกคนเรียนรู้ชื่นชมนะเด็กฮาฟิซเนี่ยผมชื่นชมนะว่าเสียสละมาฮาฟิซอ่านกุรอานปกปักรักษาอย่างตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากุรอานจะถูกปกปักรักษาอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจตรงนี้แต่อยากให้เสริมในเรื่องของซุนนะอื่นๆเข้าไปด้วยอื่นๆเข้าไปด้วยมันก็จะทำให้แต่ละคนนั้นเขารู้ศาสนาด้วยนะไม่ใช่ฮาฟิซกันอย่างเดียวเพราะที่อื่นบางทีฮาฟิซจนไม่รู้ว่าศาสนายังไงอะไรเพราะฉันต้องกับฮาฟิซกลัวจะลืมตัวจะลืมแต่เวลาเรียนรู้เรื่องซุนนะห์อื่นไปไม่ได้ละไม่ใช่ไม่ใช่ใ
็อยากจะฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนนะครับก็นี่ก็สามทุ่มจะครึ่งละนะครับนี่บางคนก็เข้านอนบ้างกันละนะครับก็ไม่เป็นไรก็อย่าลืมขอดุอากันแล้วกันนะผมคงจะทิ้งท้ายดุอาเพราะเรามาอยู่ผิดที่กันเนี่ยเพราะว่าทุกที่เนี่ยชัยฏอนมันมีหมดแล้วพวกยินชัยฏอนอะไรต่ออะไรมันมีหมดแล้วแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้พวกเราได้ขออะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมะมินชัรริมาคอลักนี่คือดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเวลาเราเดินทางผิดที่ผิดทางเนี่ยจะนอนเนี่ยอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมะมินชัรริมาคอลักฉันขอความคุ้มครองด้วยกับกะลิมาตบางคนก็แปลพจนานุบางคนก็แปลว่าด้วยกับคำพูดที่สมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์อะไรก็ว่ากันไปและขอความคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายที่อัลลอฮ์ได้สร้างเพราะอัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดแหละไม่ว่าจะดีจะชั่วอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทั้งนั้นแต่เรามีหน้าที่ขอความคุ้มครองจะนอนนะครับพี่น้องครับก็ฝากตามเต็นท์ไว้เลยว่าจะนอนเนี่ยอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตามมะมินชัรริมาคอลักขอความคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายที่อัลลอฮ์ได้สร้างมันขอให้เรารอดพ้นจากพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นยินชัยฏอนหรือจะเป็นสัตว์ดุร้ายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นขอให้อัลลอฮ์ได้ปกปักรักษาเรานะครับก็คงจะฝากไว้นะครับคิดว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็เราก็พูดคุยกันแบบสบายๆกันบ้างนะแล้วก็มีอะไรที่ผมพูดอาจจะไม่ค่อยสุภาพไปบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นบรรยากาศกันเองบ้างไอเรามันบางทีมันก็หลุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขอมาอัพด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อิดริสบินอุมัรนะครับที่ได้วันนี้มามอบความรู้ผมเองก็นั่งฟังท่านผมก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับบางสิ่งบางอย่างท่านก็อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือความรู้มันก็สามารถที่จะเรียนผมก็ต้องรับความรู้จากเขาไม่ใช่ว่าผมเอ้ยครูไม่ซุกไม่ใช่ผมก็รับความรู้จากท่านเหมือนกันเนี่ยวันนี้ก็ได้ความรู้ถึงแม้ว่าผมจะรู้แล้วเอาว่าเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางทีอาจารย์เขามีจุดเสริมขึ้นมาโอ้มีข้อคิดตรงนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ได้ความรู้จากอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อิดริสนะครับอาจารย์มีอะไรช่วงท้ายไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد ครับก็ก่อนที่จะจากกันตรงนี้นะครับผมสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนั่นคืออยากจะให้พวกเราได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอานมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกเราสนับสนุนโรงเรียนอลูกะซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนฮาฟิซกุรอานแล้วเนี่ยในส่วนของพวกเราเองนะครับขอให้เราคิดและตระหนักอยู่เสมอว่าด้วยอัลกุรอานเนี่ยชีวิตของเราจึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหากไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยเราแทบจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเลยถ้าเราไม่มีอัลกุรอานนะครับเราดูนะครับคนอาหรับใช่ไหมครับเห็นไหมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านกลายเป็นมหาบุรุษแห่งโลกขึ้นมาได้เนี่ยถามว่าท่านไปเรียนสถาบันไหนไปฝึกอบรมที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่เคยเลยนะครับสิ่งเดียวที่สร้างตัวของท่านขึ้นมาตัวตนของท่านมาขึ้นมากลายเป็นคนที่มีบทบาทกลายเป็นมหาบุรุษแห่งโลกนะครับนั่นก็คือด้วยอัลกุรอานนะครับด้วยอัลกุรอานอย่างเดียวเท่านั้นอัลกุรอานอย่างที่อาจารย์อะหมัดได้บอกพวกเราคือสิ่งมุอ์จิซะห์สิ่งมหัศจรรย์มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งพี่น้องลองสังเกตดูนะครับชวนเราชวนคิดกันสักเล็กน้อยในบรรดาคัมภีร์ต่างๆเนี่ยหวานน้อยไปหน่อยชื่อมันมีคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ติลมูสใช่มั้ยของคนยิวก็ติลมูสถามว่าภาษาของคัมภีร์ภาษาดั้งเดิมของคัมภีร์เนี่ยมีคัมภีร์มีภาษาของคัมภีร์ไหนบ้างที่ยังคงใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในโลกปัจจุบันอินจีลภาษาดั้งเดิมของอินจีลไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะโทษทีไบเบิลภาษาเดิมของไบเบิลไม่ใช่ภาษาอังกฤษแสดงว่ามันถูกแปลมาเรียบร้อยแล้วและภาษาเนี่ยถ้าเราแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งพี่น้องครับมันไม่อาจถ่ายทอดเนื้อหาสาระของภาษาเดิมได้ 100% หรอกครับไม่มีภาษาไหนที่ถ่ายทอดภาษาดั้งเดิมได้ 100% หรอกครับอย่างเก่งก็ 70-80% เท่านั้นดังนั้นภาษาดั้งเดิมของไบเบิลก็คือ
อิบรอนียะฮิบรูถามว่าปัจจุบันมีใครบ้างในโลกนี้ที่ยังพูดภาษาฮิบรูสื่อสารกันในสังคมไม่มีเอ้าพระไตรปิฎกภาษาอะไรครับภาษาไทยไม่ใช่ครับพระไตรปิฎกพุทธไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยพุทธเกิดที่อินเดียภาษาอะไรครับบาลีสันสกฤตถามว่าในปัจจุบันนี้มีกลุ่มบุคคลประเทศไหนบ้างที่สื่อสารกันในสังคมด้วยภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมีไหมครับมีไหมครับอาจารย์ไม่มีเพราะฉะนั้นภาษาของคัมภีร์เนี่ยตายไปหมดแล้วก็คือไม่มีใครใช้แล้วมีอยู่คัมภีร์เล่มเดียวที่ภาษาของคัมภีร์นั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังคงดั้งเดิมหมดทุกอย่างและที่สำคัญยังคงใช้ในสังคมนั่นคือภาษาของอัลกุรอานภาษาอาหรับในโลกนี้มีคนใช้ภาษาอาหรับผมว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านคนนะครับไม่ต่ำกว่า200ล้านคนและเราพบเห็นในฉลากสินค้าในวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยมีภาษาอาหรับแคตตาล็อกต่างๆมีภาษาอาหรับมากขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอาหรับนี่ยิ่งวันยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งวันยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิใจนะครับที่เรามีอัลกุรอานและฝากพวกเรานะครับว่าพยายามศึกษาอัลกุรอานให้มากยิ่งขึ้นและถ้าเป็นไปได้ตั้งใจไว้นะว่าเราจะเข้าใจอัลกุรอานด้วยตัวของเราถึงแม้ว่าตอนนี้อายุ70แล้วด้วยการทำอะไรครับไปเรียนภาษาอาหรับสิครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าโอ้70แล้วจะไปเรียนภาษาอาหรับอาจารย์70ด้วยเหรอไม่ใช่สมมุติมั้ยสมมุติอ๋อสมมุติว่า70นั่นน่ะดิยังผมน่าจะไม่น่าจะถึง50 50ต้นๆนะครับอาจารย์ถึงแม้ว่าวันนี้เราบอกเราเกษียณแล้ว60แล้วจะไปเรียนอะไรจะแก่จะลงโลงอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเรียนภาษาอาหรับแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จแปลอัลกุรอานได้ก่อนตายเราก็อยู่ในช่วงของการศึกษาภาษาอาหรับเพื่อจะก้าวไปสู่ความเข้าใจอัลกุรอานผมจะเอาตรงนั้นเอาที่เข้าใจอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ย60แล้ว70แล้วจะไปเรียนอะไรจะแก่ลงๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับในต่างประเทศแม้กระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้ข่าวว่ามีคนท่องจําอัลกุรอานท่องจําอัลกุรอานอายุรู้สึกจะ80นะท่องจํากุรอานทั้งเล่มก่อนหน้านี้ผมได้ยินว่ามีคนท่องจำอัลกุรอานตอนอายุ60ซึ่งเขาเริ่มท่องจำอัลกุรอานก่อนหน้านั้นประมาณ3ปีหรือ4ปีแสดงว่าเขาเริ่มท่องจำอัลกุรอานตอนอายุเท่าไหร่ครับ55 56แล้วมาจำได้ทั้งเล่มตอนอายุ60เรายังไม่ถึงอายุนั้นเพราะฉะนั้นอัลกุรอานทั้งการท่องจำและความเข้าใจพยายามทำให้มากที่สุดและยิ่งถ้าเราได้อัลกุรอานเนี่ยความน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของมันคืออายะห์เดียวกันเนี่ยเราอ่านวันนี้เราวิเคราะห์ใคร่ควรเราได้ข้อคิดมุมมอง1 2 3ประมาณนี้วันพรุ่งนี้เราอ่านใหม่อายะห์เดิมพี่น้องเรากลับไปทำดูได้เลยอ่านแล้วเราคิดวิเคราะห์จะได้ข้อคิดความรู้ใหม่ๆที่นอกเหนือจากที่เราเคยได้แล้วนี่คือความน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของอัลกุรอานยิ่งตะดับบุตรยิ่งใคร่ควรยิ่งเกิดปัญญายิ่งใคร่ควรยิ่งเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยครับอัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าในอายะห์ที่2ของซูเราะห์ยูซุฟน่ะลัลลุมตะกิลูนเพื่อพวกท่านมีสติปัญญากุรอานที่ยิ่งทำให้เรามีสติปัญญานะครับนะครับและโดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายปีอย่างนี้นะครับชวนให้พี่น้องคิดอีกเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานแม้กระทั่งเรื่องผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะผมเองมีความรู้สึกว่าช่วงโควิดอย่างนี้น่าจะหาผลไม้ที่อัลลอฮ์เอ่ยกล่าวในอัลกุรอานมารับประทานเยอะๆรับประทานบ่อยๆโควิดเกิดใหม่ๆมีแพทย์ชาวอาหรับออกมาพูดแล้วว่าอินทผลัมนี่แหละสามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานโควิดได้ทานผลัมเยอะๆทานอัตตีนวัซไซตูนทานเยอะๆทานอารุมมานทานทับทิมเยอะๆหามาทานนะครับมะกอกมะเดื่ออินทผลัมแม้กระทั่งอะไรครับหัวหอมกระเทียมก็มีในอัลกุรอานใช่ไหมครับวะฟูมีฮาวะบะซอลีฮาวะอะดะซีฮาถูกไหมเด็กๆในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในเรื่องราวของนบีมูซาเห็นไหมครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแพทย์ที่มีแพทย์บางคนบอกว่าให้ทานหัวหอมใช่ไหมหรือเอาหัวหอมมาดมแก้หวัดได้
พราะบางคนบอกว่าโควิดมันก็คือไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเอาละเราไม่พูดมากตรงนั้นเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความดีงามนะครับเช่นเดียวกันอินทรัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในพี่น้องที่มาในวันนี้มุสลิมท่านใดที่ตั้งครรภ์อยู่อยากจะแนะนำว่าพยายามหารูตอฟมารับประทานให้มากๆรูตอฟคืออินทรัมสุกงอมวะฮุซีอิลัยกิบิจิซอินนะคลาติตุซากิตุอะลัยกิรุตบันจานียะนะครับอัลลอฮ์บอกกับนางมารยามว่าเธอจงไปเขย่าจงไปโน้มต้นอินทรัมลงมาแล้วมันจะร่วงหล่นมาเป็นอินทรัมที่สุกงอมให้เจ้าได้เก็บรับประทานตอนนั้นมารยามอยู่ในสภาวะท้องแก่ใกล้คลอดจึงมีแพทย์บางคนบอกว่าหญิงตั้งครรภ์ควรเสริมด้วยควรให้กินอินทรัมรูตอฟสุกงอมมากๆผมว่าในความรู้สึกของผมนะแอลลินแอนมัมสู้ไม่ได้กับรูตอฟเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแอลลินแอนมัมพวกเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ยเรามีของดีอยู่แล้วในอัลกุรอานและอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์มารยัมใช่ไหมครับเด็กๆวะฮุซีอิลัยกิบิญิซอันแสดงว่าอีซาประสูติในช่วงฤดูไหนครับฤดูที่อินทรัมสุกก็ต้องย้อนไปดูอาจารย์อินทรัมสุกฤดูไหนครับฤดูร้อนใช่ไหมครับอินทรัมสุกฤดูร้อนครับพี่น้องนั่นแสดงว่าอีซาอะลัยฮิสสลามประสูติในฤดูร้อนอีซาไม่ได้ประสูติในฤดูหนาว25ธันวาที่เขาเรียกว่าวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสนี่เป็นการบิดเบือนข้อมูลความจริงแล้วเพราะจริงๆแล้วอีซาประสูติในฤดูร้อนไม่ได้ประสูติในฤดูหนาวเป็นการบิดเบือนความจริงแล้วนะครับบิดเบือนนะครับบิดเบือนจนไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วทั้งอินจีลทั้งเตารอนี่คือผลงานของบาทหลวงยิวที่ไปบิดเบือนนะครับแล้วเขาก็มาหลอกลวงชาวโลกนะครับว่ารอให้ลำนะครับตลอดจนกระทั่งวัน1มกราคมที่วันเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับสั้นๆง่ายๆคือลึกๆแล้วพวกเขาเฉลิมฉลองชัยชนะที่สามารถค้นล้มรับอิสลามได้สำเร็จแล้วเราจะยอมให้ลูกหลานมุสลิมของเราไปร่วมฉลองอย่างนี้กับเขาด้วยหรือเป็นคิดที่ดีนะครับทั้ง25ธันวาก็เป็นการบิดเบือนข้อมูลและก็1มกราเราจะร่วมเฉลิมฉลองกับเขาอีกหรือนะครับและยิ่งหนักไปกว่านั้นนะครับคริสต์เป็นศาสนาเฉพาะกลุ่มไม่ได้เป็นศาสนาของคนทั้งโลกท่านผู้นี้ต่อหน้าคนคิดเดี๋ยวเขาก็จะโมโหเอาข้อมูลความเป็นจริงอย่างนั้นเราวิเคราะห์จากอัลกุรอานวะรอซูลันอิลาบะนีอิสรออีนในซูเราะห์อาลอิมรอนใช่ไหมครับเด็กๆในซูเราะห์อาลอิมรอนและเขาเป็นศาสนทูตไปยังบะนีอิสรออีนแสดงว่าอัลลอฮ์ให้นบีอีซาเนี่ยซึ่งยุคปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคริสต์นั่นแหละเป็นศาสนาเฉพาะบะนีอิสรออีนพวกเราในประเทศไทยเราไม่ใช่บะนีอิสรออีนแต่นั้นการที่พวกคนมาเผยแพร่ดึงคนนั้นชวนคนนี้เข้าคริสต์เนี่ยนี่คือการบิดเบือนหลักการเดิมของคุณหลักการเดิมของคุณศาสนานี้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นซึ่งต่างกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราะห์มะตันลิลอาลามีนวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนเรามิได้ส่งเจ้ามานอกจากเป็นความเมตตาแก่อาลามีนทั้งหลายเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงและศาสนาอิสลามจึงมีความชอบธรรมที่จะเชิญชวนคนทั้งโลกให้มาสู่อิสลามแต่คริสต์ไม่มีความชอบธรรมที่จะเชิญชวนคนทั้งโลกมาเป็นคริสต์เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอีสานั้นเฉพาะบะนีอิสราเอลนะครับวัลลอฮุอะลัมครับอาจารย์ครับก็คงจะฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในช่วงสุดท้ายเพราะว่ามีคนเขาจะเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากเราบรรยายก็เดี๋ยวจะดึกมากนะครับขอขอบคุณขออัลเลาะห์ตอบแทนคุณงามความดีและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยอัลเลาะห์คุ้มครองให้ได้ปลอดภัยแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะทยอยกันกลับใช่มั้ยครับอินชาอัลเลาะห์คงได้พบกันใหม่แล้วผมกับอาจารย์มุจลิสอินชาอัลเลาะห์ก็จะหวังว่าจะได้มาให้ความรู้แบบนี้อีกในครั้งต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์